มาเล่าให้ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้เข้าใจนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าวิทยากรทุกท่านนี่ทุ่มเทสุดๆนะครับครับผมก็ขอกล่าวเปิดงานตอนนี้เลยนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะก็คือช่วงตั้งแต่เราเริ่มเปิดลงทะเบียนในการมาร่วมงานนะคะเราก็จะมีการเชิญแข่งขันลดน้ำหนักกันนะคะโดยจะขอให้ทุกท่านเนี่ยมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์แล้วค่ะแล้วก็มาดูกันว่าในช่วงที่ผ่านมาประมาณ1เดือนกว่าๆเนี่ยค่ะมีใครที่ลดน้ำหนักได้ปริมาณมากที่สุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะกับรอบเอวได้มากที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วทั้งหมด3ท่านนะคะก็คือเดี๋ยวจะขอประกาศรางวัลเลยทั้ง3ท่านนะคะจากลำดับ3อันดับ2ลำดับ1นะคะเพื่อมารับรางวัลจากอาจารย์สมชายนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเป็นการสัมภาษณ์ทุกท่านที่ชนะนะคะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอประกาศเลยนะคะลำดับที่3นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญมายืนข้างหน้านะคะคุณพีรภพนะคะตรีวรกุลชัยค่ะเรียนเชิญรับรางวัลจากอาจารย์สมชายค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวคุณพีรพงษ์ยืนข้างหน้ารอก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งนะครับลำดับที่สองค่ะคุณวลัยพรฉัตรธนาอนันต์ค่ะ
ยินดีด้วยนะคะและผู้ชนะเลิศของเราในวันนี้นะคะคุณรุ่งรัตน์ศรีอุทธาค่ะอยู่ไหมคะอ๋อค่ะเอาไปตัวโทษทีค่ะยินดีด้วยนะคะเชิญรับรางวัลจากอาจารย์ค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณอาจารย์สมชายด้วยนะครับผมนี้เราจะขอมาสัมภาษณ์ขอถ่ายรูปกับอาจารย์ก่อนนะครับถ่ายรูปกับท่านผู้ชนะทั้ง3คนนะครับขอบคุณอาจารย์สมชายนะครับเดี๋ยวขอเชิญรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพวกเราจะขอสัมภาษณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านอื่นๆก่อนนะครับว่าแบบมีวิธีการยังไงนะครับเริ่มจากอันดับ3ก่อนดีกว่านะครับคุณพีรพงษ์นะครับก็ทําคุณพีรพงษ์เนี่ยลดน้ําหนักได้ประมาณ 2.7% นะครับก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องการให้ลดประมาณสัก 5% ก็จะถือว่าโรคต่างๆก็จะคุมได้ดีทั้งเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่อยากทราบวิธีการลดว่าเราใช้วิธีการยังไงบ้างครับผมเพื่อเป็นให้ท่านอื่นได้รู้ด้วยเนาะกันครับครับก็ขอบคุณครับคุณหมอครับก็คือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นผู้ป่วยปูกถ่ายไตนะครับเมื่อวันที่1มีนา2559นะครับก็ตอนนี้หลังจากการปลูกถ่ายไตแล้วน้ำหนักตัวมันก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ได้คุยกับนักโภชนาการนะครับจากของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับก็ท่านเน้นให้ทานผักนะครับแล้วก็งดเนื้อสัตว์ลงนะครับโดยปริมาณเนื้อสัตว์ที่ทานแต่ละวันจะพอเหมาะแล้วก็บวกกับการออกกำลังกายน้ำหนักเราก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับค่ะคุณพี่ครับออกกำลังยังไงบ้างคะก็ส่วนมากแล้วจะเป็นการเดินเร็วครับผมเดินเร็ววันหนึ่งประมาณกี่นาทีได้ก็อย่างน้อยที่นักพัฒนาการบอกก็อย่างน้อย30นาทีครับ30นาทีต่อวันทำทุกวันเลยไหมคะทุกวันครับอ๋อค่ะสุดยอดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณพีระพงษ์แค่ต่อไปนะคะคุณอะไรพรคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำไมถึงอยู่ดีขึ้นมาลดน้ำหนักก็ปกตินี้คือจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเหตุที่ตัวเองไปผ่าหลังมาทีนี้พอผ่าหลังมาเนี่ย อันดับที่หนึ่งก็ควรจะที่จะไม่ให้น้ำหนักมันขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะลำบากต่อการเดินเหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือปกติเนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็จะดูแลก็จะคอยสังเกตอย่างเช่นถ้าไปกินอาหารข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่นี่จะอาหารจะทำกินเองถ้าไปกินข้างนอกนะกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเนี่ยตั้งลงมาเนี่ยก็จะไม่เติมอะไรเลยกระเทียมเจียวก็จะไม่ใส่ไปกินที่ไหนกระเทียมเจียวก็จะไม่ใส่เป็นคนที่ปลาหมึกกุ้งอะไรพวกนี้จะไม่กินแล้วก็หมูนี่ก็จะนานๆสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ต้องสังเกตอีกนะฮะก็ต้องดูก่อนว่าหมูที่ไม่มีมันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องรสชาติเนี่ยก็มีผลมาจากแม่ของตัวเองคือแม่ปีนี้อายุ94แล้วมีวินัยมากเลยจะไม่กินของที่มีรสจัดนะคะแล้วก็ของที่หวานหรืออะไรอย่างผลไม้ที่มีรสหวานเนี่ยก็จะไม่ทานก็ดูจากแม่เป็นตัวอย่างก็ต้องทำให้ได้แล้วก็ผักนี่ต้องมีทุกมื้อส่วนใหญ่เนื้อสัตว์นี่ก็จะกินเป็นปลาปลาก็ต้องเป็นปลานึ่งนะฮะหมูกับเป็ดไก่นี่ก็จะไม่กินแล้วก็ที่มาทำได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยมาฟังนี่ก็เป็นคนไข้ของชมรมเบาหวานแล้วก็ฟังจากอาจารย์บอกว่าพยายามทำให้ได้เอาตะช่างไปตั้งไว้ที่ในห้องนอนหน้าห้องน้ำวันหนึ่งเนี่ยถ้าลดไปได้1ขีด10วันก็ได้10ขีด1กิโลแล้วนี่วันนั้นมาช่างนี่เพิ่งวันที่21กุมภานะคะมาสมัครก็เกือบจะสุดท้ายแล้วก็ยังคิดอยู่ว่า10วันนี้จะได้อะไร แต่ก็เลยแบบว่า
เป็นคนที่ดื่มน้ำเก่งนะคะก็พวกแป้งอะไรก็จะกินน้อยก็ทุกเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมายังไม่แปรงฟันเนี่ยก็จะดื่มน้ำแล้ว2แก้วแล้วก็ต่อวันเนี่ยก็จะมีกินน้ำอยู่เรื่อยๆจะไม่ดื่มน้ำที่เป็นน้ำหวานก็จะเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วก็พยายามเนี่ยดูแลพอมื้อเย็นเนี่ยก็จะแบบกินเป็นพวกผลไม้หรือของเบาๆก็เป็นไปได้ก็จะแบบว่าหลัง 6:00 น.ไปแล้วก็จะไม่กินของหนักแล้วพอดีกับ10วันนี้ก็ไม่ได้มีออกงานอะไรด้วยก็เลยสบายไปอะค่ะครับขอเสียงปรบมือให้คุณวลัยพรด้วยนะครับคุณวลัยพรลดได้ครับ 3.5% นะครับใน10วันนะคะสุดยอดเลยใน10วันก็สำหรับอันดับ1ของเรานะครับคุณลุ่งรัตนะครับลดลงได้ 4.1% นะครับผมอยากทราบแรงบันดาลใจแล้วก็วิธีการลดน้ำหนักนะครับคือเพิ่งจะมาลดช่วง10วันนี้เองก็ไม่ถึง10วันคืองดหลัง 6:00 น.ก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไปปั่นจักรยานจับ8กิโลก็เป็น12กิโลปั่นอยู่กับที่นะเพราะผ่าเข่า2ข้างปั่นอยู่ที่ก็โยคะแค่นี้ค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุ่งรัตน์ด้วยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับผมครับผมรางวัลที่ได้รับก็คือรางวัลอันดับ3ได้เลยได้เงินรางวัล 1,000 บาทนะคะแล้วก็อันดับ2เป็นเงินรางวัล 2,000 บาทอันดับ1เป็นเงินรางวัล 3,000 บาทนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาสร้างแรงบันดาลใจขอบคุณนะคะให้แก่พวกเราทุกคนค่ะเจ๋งว่าทั้ง3ท่านมีวิธีการคล้ายๆกันคือคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องอยู่ที่ใจด้วยนะครับว่าใจพร้อมที่จะลดแล้วก็จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับผมใช่ค่ะลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวจะขอเข้าสู่รายการการบรรยายแล้วนะครับก็คือหัวข้อกำยายต่อไปก็คือเรื่องโรคอ้วนกับโรคไตมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นอาจารย์ของที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้ง3ท่านเลยนะครับท่านแรกคืออาจารย์แพทย์หญิงปวีณาสุดสันติธพงศ์นะครับหน่วยโรคไตโรงพยาบาลจุฬานะครับผมท่านที่2อาจารย์นายแพทย์พรชัยยังไม่มานะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายคืออาจารย์แพทย์หญิงพัชยานะครับซึ่งทั้ง3ท่านเดี๋ยวจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตนะครับกับความอ้วนครับขอเรียนเชิญอาจารย์ปวีณานะครับกว่านะคะกำหนดประมาณ15นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะจริงๆก่อนที่เราจะเริ่มเลคเชอร์นะคะถ้าใครเริ่มมีคำถามนะคะอยากถามเนี่ยนะคะสามารถนะคะยกมือนะคะแล้วก็ถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะส่งกระดาษหรือไม่ยกมือแล้วไม่กล้าถามสดก็เขียนใส่กระดาษได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเซ็กชันกันนะคะก็ลำดับที่จะพูดนะคะจะเป็นอาจารย์พัชยานะคะที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลคนไข้โรคอ้วนมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะมีเทคนิคต่างๆที่จะแนะนำทุกท่านนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวตัวเองจะพูดเรื่องของโรคไตนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์พรชัยนะคะอาจารย์จะเป็นคุณหมอไตเด็กนะคะซึ่งจะมาพูดว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยนะคะโรคอ้วนในเด็กเนี่ยเป็นปัญหาไหมนะคะถ้าเราปล่อยให้ลูกหลานเรานะคะอ้วนน่ารักเนาะแต่ในอนาคตลูกหลานเราอาจจะมีโรคตามมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวนะคะขอเชิญอาจารย์พัชยาค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะอาจารย์พัชยานะคะก็ตัวเองเนี่ยอยู่หน่วยต่อมไร้ท่อนะคะแล้วก็ทำงานดูคนไข้เบาหวานกับคนไข้โรคอ้วนเนี่ยเป็นหลักนะคะจริงๆมองไปแวบๆเนี่ยมีแฟนคลับชมรมเบาหวานอยู่ในนี้นะคะก็น่าจะจำหลายๆคนน่าจะจำหมอได้นะคะหัวข้อวันนี้เนี่ยก็จะตัวเองจะพูดถึงว่าโรคอ้วนก่อนเนาะว่าอ้วนนั้นเนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะเราการที่เรามีน้ำหนักเกินหรือเราตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเอ๊ะมันส่งผลต่อสุขภาพเราหรือเปล่านะคะหรือแค่อ้วนน่ารักเฉยๆที่อาจารย์บอกนะคะนะโรคอ้วนนะคะหรือภาวะอ้วนอันนี้เป็นคำถามนะคะใครคิดว่าอ้วนเป็นโรคบ้างคะขอมือโอ้นี่แปลว่าเคยฟังเรามาแล้วแน่เลย มีแฟนคลับอยู่คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊อ้วนเนี่ยก็แค่เราตัวใหญ่ใช่ไหมมันจะต่างอะไรกับฉันจะสูงจะเตี้ยจะผิวคล้ำผิวขาวมันก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนใครอะไรอย่างนี้แต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่าอ้วนหรือภาวะอ้วนเนี่ยเป็นโรคนะคะเป็นโรคก็เนื่องจากว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรามันจะทำให้เราเกิด
ทุพพลภาพหรือเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความอ้วนหรือภาวะอ้วนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นโรคนั่นเองนะคะทีนี้คร่าวๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยอ้วนหรือยังนะคะง่ายๆเลยก็คือเราดูที่ดัชนีมวลกายนะคะหรือว่าค่า BMI หรือย่อมาจาก Body Mass Index นะคะค่าดัชนีมวลกายเนี่ยก็คำนวณได้ไม่ยากนะคะถ้าเราทราบน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตนเองนะคะดัชนีมวลกายก็คือค่าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองส่วนสูงเป็นเมตรนะคะนะอันนี้ก็ลองคำนวณ BMI ของตัวเองไปพลางๆได้นะคะถ้าในคนไทยหรือคนเอเชียนะคะ BMI ที่เกิน23ถือว่าน้ำหนักเริ่มเกินเกณฑ์ละนะคะแต่ถ้า BMI เกิน25เนี่ยจะถือว่ามีโรคอ้วนแล้วนะคะทีนี้โรคอ้วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้กราฟของประเทศสหรัฐอเมริกาเอามาโชว์เฉยๆว่าสีกราฟเนี่ยมันแดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นนะคะอันนี้คืออัตราหรือร้อยละของคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะไอ้สีขาวๆเนี่ยก็คือเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนน่ะคนอ้วนมีประมาณ 10-15% นะคะล่าสุดเนี่ยที่อเมริกาก็พบแล้วว่าประมาณ1ใน3ของผู้ใหญ่เนี่ยพบว่ามีภาวะโรคอ้วนนะคะเราบ้านเรานี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยเราก็จากเดิม Gen X เนาะอันนี้ประมาณ Gen X เด็กปัจจุบันก็เป็น Gen XXXL นะคะคือใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนะในบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะพบว่าในเมืองไทยเนี่ยอัตราโรคอ้วนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะตุ๊กตาสีฟ้าคือคนไทยผู้ใหญ่ที่มีดัชนีมวลกายเกิน25นะคะไล่ไปเลยตั้งแต่ปี2534มาถึง252จะเห็นว่าไงคะตุ๊กตาสีฟ้านี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะอันนี้คือร้อยละของคนที่มีโรคอ้วนนะคะสำรวจสุขภาพล่าสุดในปี2557จริงๆคือเขารายงานปี59เนาะจริงๆเป็นสำรวจสุขภาพปี57ก็พบว่าในผู้ใหญ่ไทยปัจจุบันเนี่ยเพศชายมีโรคอ้วนร้อยละ 32.9 ผู้หญิงนี่อ้วนร้อยละ 41.8 ผู้หญิงอ้วนกว่าด้วยค่ะอาจารย์ ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะคือมีแนวโน้มจะทรงๆในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีแปลว่าโรคอ้วนเนี่ยในบ้านเราก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่กล่าวนะคะโรคอ้วนนี่มันเป็นโรคเนาะทีนี้ข้อจำกัดของดัชนีมวลกายนะคะดัชนีมวลกายเนี่ยคือเราวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะแต่น้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมเนี่ยจริงๆเราไม่ได้วัดเนาะว่าไอ้น้ำหนักเนี่ยมันเป็นไขมันเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นน้ำในร่างกายถูกไหมคะน้ำหนักที่เราชั่งเนี่ยเป็นมวลรวมของร่างกายเราเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจำกัดของดัชนีมวลกายหรือข้อจำกัดของ BMI เนี่ยบางทีมันไม่ได้บอกว่าไอ้มวลน้ำหนักเนี่ยมันเป็นไขมันหรือมันเป็นกล้ามเนื้อถูกไหมคะอันนี้จะให้เห็นรูปผู้ชายสองคนนะผู้ชายสองคนในรูปเนี่ยน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันนะคะคำนวณออกมาดัชนีมวลกายก็เท่ากันเป๊ะเลยเนาะหนักเท่ากันสูงเท่ากันคนไหนอ้วนคะอันนี้ใส่ไม่เหมือนกันคนนี้อ้วนเนาะอันนี้เป็นนักกล้ามใช่ไหมคะอันนี้มันก็เลยเป็นข้อจำกัดว่าเอ้ยเราดูแค่ดัชนีมวลกายไม่ได้อะถ้าจะให้ดีเนี่ยเปิดเสื้อมาดูพุงสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะบอกได้เลยว่าตกลงเราอ้วนจริงหรือเปล่านะคะนะอีกตัวที่จะช่วยได้ก็คือการวัดเส้นรอบเอวนะคะอันนี้สำคัญมากนะโดยเฉพาะในคนไทยเพราะคนไทยบางคนเนี่ยคืออ้วนซ่อนรูปคือมันอ้วนเฉพาะที่พุงอะแขนขามองไม่เห็นนะคะการวัดเส้นรอบเอวเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าคิดคร่าวๆเนี่ยผู้ชายไทยเส้นรอบเอวไม่ควรเกิน90เซนนะคะผู้หญิงไทยเส้นรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนอันนี้คือคร่าวๆนะคะแต่บางคนอาจจะเถียงอีกเอ๊ะคุณหมอถ้าดิฉันสูง150แล้วอีกคนสูง160แล้วเอวเราต้องเท่ากันไหมนะคะก็มีอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าเส้นรอบเอวไม่ควรเกินส่วนสูงของตนเองหาร2หรือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะเช่นถ้าเราสูง160นะเส้นรอบเอวของเราเองก็ไม่ควรจะเกิน
80เซนใช่ไหมคะอันนี้คิดง่ายๆนะคะว่าเส้นรอบเอวจะเป็นตัวช่วยบอกได้เลยว่าตกลงเราอ้วนลงพุงหรือยังนะคะอันนี้ก็โชว์ให้เห็นเฉยๆนะคะว่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งอ้วนมากโอกาสเสียชีวิตยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นดัชนีมวลกายเนาะดัชนีมวลกายที่ยิ่งสูงนะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงในการเสียชีวิตนะคะยิ่งคนอ้วนมากโอกาสเสียชีวิตก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะเนื่องจากมันมีโรคตามมาเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คืออันตรายจากโรคอ้วนนะคะทั้งโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะนอนกรนไม่รู้บางคนเคยได้ยินหรือเปล่านอนกรนกรนไปกรนมาคึกๆๆแล้วก็อึกหยุดหายใจไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นมีผลนะคะต่อร่างกายนะไมเกรนนะคะหอบหืดนะคะความดันเส้นเลือดปอดสูงนะคะไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจความดันไขมันพอกตับนะคะนิ่วในถุงน้ำดีนะคะจริงไขมันพอกตับนี่ก็เป็นปัญหาหลักของคนไทยในปัจจุบันนะคะคือถ้าในนี้อาจจะมีแฟนคลับชมรมคนรักตับอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะความอ้วนก็เสี่ยงต่อโรคตับด้วยเช่นกันนะคะกดไหลย้อนเนาะรู้สึกหมอก็เพิ่งพูดไปกดไหลย้อนเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนะคะเบาหวานอันนี้ตัวใหญ่เลยนะคะกระเพาะปัสสาวะไม่ดีคุมไม่ได้ปัสสาวะเล็ดนะคะถุงน้ำที่รังไข่มีบุตรยากนะคะมีเข่าเสื่อมมีเส้นเลือดไม่ดีนะคะทั้งหมดทั้งปวงจริงๆแล้วมีโรคไตด้วยพอดีมันแทรกลงไปในนี้ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดรายละเอียดต่อนะคะว่าเอ๊ะอ้วนแล้วมันมีผลต่อไตยังไงนะคะทีนี้อ้วนแล้วเนี่ยมันมาเป็นแพ็กเกจค่ะมันมาเป็นเซตเลยหรือเซตที่อาจารย์สมเกียรติจะเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆอ่ะก็คือโรคไม่โรค non communicable disease หรือ NCD นะคะก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือทำไมถึงใช้คำว่าไม่ติดต่อคือเดิมเนี้ยเราใช้คำว่าโรคติดต่อเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยโรคติดเชื้อจะเป็นโรคระบาดใช่ไหมคะสมัยนี้การแพทย์ดีขึ้นน่ะโรคติดเชื้อเราพอจะควบคุมได้ละกลายเป็นว่าโรคที่มามีผลต่อชีวิตเรามากขึ้นเนี้ยมันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไอ้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD เนี้ยมันมักจะมาจากการใช้ชีวิตของเราเนี้ยแหละพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละนะคะเช่นโรคความดันโรคถุงลมป่องพองโรคสมองเส้นเลือดสมองโรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงโรคมะเร็งนะคะเหล่านี้มันมาได้ยังไงนะเขาพบว่าไอ้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD เนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากพฤติกรรมที่เราสร้างค่ะพฤติกรรมที่ว่ามีอะไรบ้างดื่มแอลกอฮอล์นะคะอันนี้หนักเลยสูบบุหรี่นะคะอันนี้จริงๆทราบกันอยู่แล้วเนาะดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่ดีนะคะแต่อีก3อันที่เป็นปัจจัยหลักก็คือออกกำลังกายไม่เพียงพอแปลว่าการที่คุณนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ดีต่อสุขภาพนะแปลว่าเดี๋ยวเบรกเราต้องลุกแล้วนะคะอาจารย์เพราะว่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะคะการทานหวานจัดเค็มจัดมันจัดนะคะหรืออาหารไทยเราเนี่ยคนชอบมากก็คือหวานมันเค็มนะคะอาหารไทยเราถึงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในโลกนะคะเป็นอาหารที่อร่อยแต่มันก็แฝงไปด้วยหวานมันเค็มซึ่งอันเนี้ยก่อให้เกิดโรคตามมานะคะความเครียดด้วยวันๆดูแต่จอเนาะนั่งดูก็อันนี้ก็เป็นความเครียดนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ให้ก่อให้เกิดไอ้โรคไม่ติดต่อหรือว่า NCD เนี่ยแหละนะคะทีนี้แล้วไตล่ะไตมันมีผลอย่างไร2ตัวนี้คือไตนะคะที่กระดุกกระดิกไปมานะความอ้วนเองก็มีผลทำให้ไตเสื่อมได้นะคะถ้าคุณอ้วนแล้วมีเบาหวานความดันเบาหวานกับความดันเองก็มีผลต่อไตเช่นกันนะคะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยเนาะบุหรี่อายุนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่มีผลต่อโรคไตนะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันในวันนี้เราจะมาโฟกัสกับประเด็นที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้
นะคะอายุเราอาจจะถอยย้อนลงไปไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะมันยังมีอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างที่เราสามารถทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้นะวันนี้เราจะมาวันนี้ทั้งวันเลยเราจะมาคุยกันในสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ความอ้วนเป็นหนึ่งในนั้นนะคะอ่ะอีกประเด็นหนึ่งคือเราอ้วนได้อย่างไรเรามันกรรมพันธุ์หรือเปล่าคะอาจารย์ดูในรูปนี้เราวิวัฒนาการมาจากลิงเนาะแต่ก่อนเราก็อยู่ในป่าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นมนุษย์ที่พัฒนาการมาเรื่อยๆอันนี้อาจจะสักหลายร้อยปีก่อนนะคะอันนี้คือมนุษย์ในปัจจุบันนะคะมีอะไรโผล่มาก็ไม่รู้เนาะมีพุงโผล่มาแล้วก็มีแก้วใหญ่โผล่มาด้วยนะคะทีนี้มนุษย์เราเนี่ยอ้วนได้อย่างไรมันเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าก็พ่อแม่ฉันให้มาเนี่ยตัวใหญ่ทั้งบ้านเลยจริงไหมจริงไหมก็ต้องหยอดจริงไหมคะใครว่าอ้วนเนี่ยโทษกรรมพันธุ์เลยเราทำอะไรไม่ได้มันเป็นเพราะกรรมพันธุ์ยกเลยกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์อย่างเดียวงั้นวันนี้เลิกเลคเชอร์คำตอบก็คือกรรมพันธุ์น่ะมีผลแต่มันไม่ใช่เหตุปัจจัยหลักอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วกรรมพันธุ์หรือว่ายีนของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะเลยนะคะในช่วง100 200ปีที่ผ่านมายีนสีผมดําของเราเนี่ยมันก็หลายร้อยปีมาละลองย้อนไปดูยุครัชกาลที่5ก็ยังได้ค่ะสมัยนั้นมีคนอ้วนมั้ยคะไปดูรูปนะรูปเก่าๆนะสมัยรัชกาลที่5อะไรเงี้ยรูปคนเดินตามบ้านเมืองนะทุกคนหุ่นดีหมดคำถามก็คืออ้าวแล้วกรรมพันธุ์เราตอนนี้ต่างกับยุคแม่พลอยหรือเปล่ามันไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะคะเราไม่ได้กลายร่างนะหูเราก็ยังเป็นหูอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยกรรมพันธุ์มีผลแต่มันไม่ใช่ตัวหลักที่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมานะคะแปลว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกอะที่มันทำให้เราอ้วนขึ้นมาเร็วๆในช่วงหลังนี้ค่ะนะปัจจัยที่ว่าคืออะไรอย่างที่บอกวันนี้เราต้องมาโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนนะคะหนึ่งคือคมนาคมเราเปลี่ยนไปแต่ก่อนไม่มีรถอ่ะยุครอ5เราก็เดินอ่ะเราจะไปอนุสาวรีย์จากเนี่ยเราก็เดินอยู่ดีนะคะจากจุฬาถูกไหมเดี๋ยวนี้เราก็นั่งรถนะคะ2ชั่วโมงนั่งไปก็ติดไปไม่เป็นไรนั่งเฉยๆไม่ได้เบิร์นเลยสักแคลอรี่นะจากเดิมที่เราทำเกษตรกรรมใช่ไหมคะเช้ามาเราต้องอาบน้ำแต่งตัวออกไปสวนละทำนู่นนี่นั่นแอคทีฟตลอดเวลาเดี๋ยวนี้แต่งตัวนั่งรถไปถึงที่ทำงานเป็นไงคะนั่งอยู่ในคอกแทนที่เราจะออกไปทำนู่นนี่นั่นกลางแสงแดดเนาะชีวิตเรามันเปลี่ยนไปเยอะอะนะอาหารการกินเดี๋ยวนี้ก็หาง่ายนะคะ24ชั่วโมงเลยเซเว่นแมคโดนัลด์ทุกอย่างเปิดตลอดนะคะตู้เย็นก็มีอยู่ในบ้านมีอาหาร24ชั่วโมงถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นทำไงมันต้องแพลนล่วงหน้าละวันนี้ฉันจะเก็บผักอันนี้วันนี้จะตกปลาอันนี้เนื้อสัตว์ใหญ่ต้องนานๆล่าทีเพราะล่าล้มทีก็เก็บนานไม่ได้ใช่ไหมคะแปลว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยอาหารมันจะควบคุมด้วยปัจจัยของมันเองอะแต่ในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่เราสามารถหาอาหารได้ตลอด24ชั่วโมงแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินนะคะจานมีทั้งไลน์แมน delivery โทรกดๆๆๆ ก็ส่งตรงถึงบ้านเลยไม่ต้องก้าวออกไปเลยถูกไหมคะนะอีกอย่างที่เป็นธุรกิจเฟื่องฟูมากในบ้านเรานะคะกำไรดีดีแจกเบนซ์แจกตั๋วเที่ยวนะคะก็คือธุรกิจเครื่องดื่มนั่นเองนะคะสิ่งที่แฝงมาในเครื่องดื่มพวกนี้ก็คืออะไรคะน้ำตาลนะน้ำตาลเหล่านี้เป็นน้ำตาลที่เกินมาจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยปัจจัยทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นอันนี้เป็นลิสต์9พฤติกรรมทำให้อ้วนนะคะดูดีๆนะคะว่าเรามีข้อไหนบ้างในนี้นะคะ1ชอบกินบุฟเฟ่เสาร์อาทิตย์ต้องไปละครอบครัวเราบุฟเฟ่ค่ะจัดเต็มไม่คุ้มไม่กลับนะคะกินจุบกินจิบกินทั้งวันของเหลือเสียดายเหมาหมดอันนี้เป็นผู้รับเหมาค่ะใครเหลือมาจานมาทางนี้นะคะไม่กินข้าวเช้ากินเร็วนะคะ
กินของหวานดื่มเหล้ากินดึกนอนดึกตื่นสายนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลให้น้ำหนักเกินได้นะคะก็ดูรู้อย่างนี้แล้วนะคะใครมีข้อไหนก็ต้องรีบกลับไปปรับเนาะจริงอันนี้เจอบ่อยกินเร็วซึ่งหมอเนี่ยกินเร็วเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะเห็นหมอกินข้าวทีไร5นาทีกินเสร็จแล้วจริงอันนี้นิสัยไม่ดีนะคะเพราะเดี๋ยวหมอมันจะโดนตามเลยรีบกินอีกปัจจัยนึงนะคะคือยุคนี้หน้าจอเราเยอะนะคะเรามีจอมือถือจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน iPad นะคะจอทีวีอันนี้เราเอามาจากเว็บไซต์อ่ะบอกว่าอันนี้คือเวลาเฉลี่ยที่คนไทยใช้ต่อหน้าจอต่อวันนะคะสมาร์ทโฟนนี่167นาทีต่อวันน่ะเยอะนะเพราะฉะนั้นจะมาบอกหมอว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่ได้นะคะในขณะที่คุณใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละหลายๆนาทีเราขอแค่วันละ30นาทีแบ่งมาออกกำลังกายเท่านั้นเองขอไม่เคยเยอะเลยแต่คนไข้ก็ให้เราบ้างไม่ให้บ้างนะคะนะเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือการคุมน้ำหนักตัวเองอยู่เสมอนะคะการดูแลปัจจัยเหล่านี้นะคะปัจจัยที่ว่านะคะเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราไม่สูบบุหรี่นะคะเราจะไม่นั่งเฉยๆเราจะลุกมาออกกำลังกายเป็นประจำนะคะเราจะหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มนะคะเราพยายามจะหลีกเลี่ยงความเครียดด้วยนะคะแต่ถ้าอ้วนแล้วนะคะอ้วนแล้วจะทำอย่างไรนะอ้วนแล้วก็มาปรึกษาหมอได้นะคะเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงว่าคุณมีโรคต่างๆซุกซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะมาเช็คดูว่าเออเราอ้วนแล้วเราเป็นเบาหวานหรือยังความดันเราเป็นยังไงไขมันมีไหมนอนกรนเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มาปรึกษาแพทย์ได้นะคะและจะได้มาวางแผนร่วมกันในการลดน้ำหนักด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอาจารย์หลายท่านเลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการรักษาโรคอ้วนเนี่ยมีวิธีใดบ้างนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังนะคะเรื่องการใช้ยาแล้วก็มีเรื่องการผ่าตัดกระเพาะด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวตัวเองจะพูดคร่าวๆก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นๆจะมาลงรายละเอียดในรายละเอียดเหล่านี้นะคะทานอย่างไรเพื่อให้ลดน้ำหนักตัวตอบง่ายๆคือกินน้อยลง กินน้อยลงกว่าเดิมอะค่ะน้ำหนักลดแน่นอนแต่ทีนี้เวลาเราพูดประโยคนี้ไม่เคยได้ผลเลยเพราะว่าคนฟังก็จะแบบกินน้อยลงค่ะแล้วมันก็ยังงงว่าเราจะกินน้อยยังไงใช่ไหมคะกินน้อยกว่าเดิมประมาณ500ถึง750แคลอรี่ต่อวันอันนี้จะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้นะคะแต่ว่าไอ้กินน้อยลงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดต่ออีกทีนึงนะคะว่าเราจะกินอย่างไรให้อิ่มซึ่งอันเนี้ยยากว่ากินน้อยลงให้อิ่มเนี่ยทำยังไงนะคะโปรตีนจะต้องเป็นเท่าไหร่ผักจะต้องเป็นเท่าไหร่อะไรที่เราจะต้องจำกัดบ้างอันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์นฤศรกับอาจารย์ปิยวรรณจะมาพูดต่ออีกทีนึงนะคะแต่จะบอกก็คือถ้าจะลดน้ำหนักก็ต้องเริ่มด้วยการคุมอาหารเสมอนะคะเสมอเราไม่มีทางกินวันละ 3,000 แคลอรี่แล้วหวังว่าจะไปวิ่งสวนลุมจนหมดนะคะมัน24ชั่วโมงวิ่งไปก็ไม่หมดอยู่ดีนะคะอาหารไทยเพื่อสุขภาพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์ออกมาค่อนข้างเยอะเนาะคนโฆษณาอาหารคลีนอาหารคลีนนู่นนี่นั่นต้องเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทไหมต้องอะไรไหมนะคะส่วนตัวก็จะบอกว่าจริงๆไม่จำเป็นเลยเพราะว่าอาหารไทยบ้านเราเนี่ยสารอาหารมีอยู่มากมายนะในปลาทูเนี่ยโอเมก้า3เยอะมากเลยนะคะปลาทูประมาณตัวหนึ่งเนื้อปลาทูซีก100กรัมเนี่ยมีโอเมก้า3อยู่ 2-3 กรัมละซึ่งเยอะนะคะแล้วก็ดีด้วยมาจากธรรมชาตินะสมมุติถ้าเรากินปลาทูได้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อไอ้ฟิชออยล์แบบว่าสกัดสังเคราะห์ของต่างประเทศมากินเลยนะไอ้ของอย่างเงี้ยบ้านเรามีอยู่แล้วนะคะธัญพืชบ้านเราเนี่ยวิตามินเพียบนะคะสารอาหารเพียบธัญพืชบ้านเราน่ะมีหลากหลายอยู่แล้ว
ต้องไปตามหาใช้ฟีดแสนแพงของต่างประเทศก็ได้คือธัญพืชบ้านเราเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะคะสมุนไพรบ้านเราเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพมากมายนะคะฉันเนี่ยใกล้ตัวเนี่ยหาได้รายละเอียดเดี๋ยวมีคุยกันอีกทีนึงนะกีฬาเป็นยาวิเศษใครว่าประโยคนี้จริงบ้างจริงไหมจริงแล้วมันเป็นจริงเสมอแล้วมันจะเป็นจริงตลอดไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์สมเกียรติจะชอบสอนบอกว่าคุณหมอถ้ามันพิสูจน์ตัวเองมาหลายร้อยปีแล้วเนี่ยแปลว่ามันจริงแปลว่ากีฬาเนี่ยมันดีจริงค่ะมันพิสูจน์ตัวเองมาหลายร้อยปีแล้วเราเล่นกันมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงโรมกรุงกรีกใช่ไหมคะกีฬาเนี่ยเล่นแล้วดีต่อสุขภาพจริงนะคะช่วยหลายๆโรคนะคะทั้งโรคข้อโรคหัวใจระบบไหลเวียนลดโอกาสการเกิดเบาหวานลดโอกาสการพัดตกหกล้มนะคะฉันเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนอกจากนี้การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยควบคุมน้ำหนักตัวด้วยนะคะประเด็นหลักเลยคือคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะอ้วนยากนะคนที่ไม่ออกกำลังจะอ้วนง่ายนะเพราะฉันไม่ต้องไปโทษเลยว่าเฮ้ยทำไมคนนู้นกินเพื่อนเนี่ยกินตั้งเยอะมันไม่เห็นอ้วนเลยอะไรเงี้ยฉันกินนิดเดียวฉันอ้วนแล้วนะคะถ้ามัวแต่คิดอย่างนี้เราจะไม่ได้ขยับนะคะโยนความคิดนั้นทิ้งไปแล้วลุกขึ้นมาขยับเลยตั้งแต่วันนี้นะอันนี้คำถามที่โดนถามบ่อยออกกำลังกายอย่างเดียวโดยไม่คุมอาหารได้ไหมฉันก็อยากกินอะไรก็ได้อ่ะคือชอบกินเป็นคนชอบกินแต่ว่าจะไปฟิตเนสทุกวันเลยนะแต่ไม่คุมอาหารนะกินทุกอย่างเลยได้ไหมคะไม่ได้อย่างที่บอกไปแล้วมันไม่ได้นะคะคือออกกำลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์คือร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่ๆแต่ถ้าคุณกินเกินอ่ะมันก็อ้วนอยู่ดีนะคะคุมอย่างเดียวอดอย่างเดียวเลยไม่ชอบเข้ายิมไม่ชอบไปสวนลุมไม่ชอบเหงื่อออกเดี๋ยวเมคอัพพังแบบขออดอย่างเดียวเลยวันนี้จะไม่กินอะไรเลยแต่ขอไม่ออกกำลังได้ไหมคุณอาจจะผอมก็ได้นะคะแต่ไม่แข็งแรงนะพอร่างกายก็ต้องการสารอาหารจากอาหารที่มีประโยชน์อยู่ดีนะคะทั้งหมดทั้งปวงหมอไม่เคยบอกคนไข้ให้อดแต่ให้เลือกกินนะคะเราเลือกกินของที่มีประโยชน์มีสารอาหารอันนี้คือความจำเป็นต่อร่างกายนะคะไม่ออกกำลังกายถ้าอดแล้วไม่ออกกำลังกายคุณก็จะผอมแต่ไม่แข็งแรงผอมแล้วป่วยอยู่ดีไอ้อย่างนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะฉันก็คือเราเดินทางสายกลางนะเรากินแต่พอดีเราเลือกกินเราออกกำลังกายแต่พอเหมาะนะคะนะวันนี้ก็สามอเนาะออาหารออกกำลังนะคะสุดท้ายคืออารมณ์รู้ไหมว่าต้องกินยังไงรู้ไหมว่าวันนี้ฉันต้องไปออกกำลังกายรู้แต่สุดท้ายแล้วมันขี้เกียจนะคะอันนี้เป็นปัญหาหลักนะคะสุดท้ายคือแรงใจหรือว่าแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะอารมณ์นี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะแรงบันดาลใจเนี่ยเราจะหามาได้ยังไงนะคะส่วนนึงคือการมาเข้าชมรมนี่แหละนะอย่างที่เราทำกันอยู่อ่ะเรามีชมรมเบาหวานเรามีชมรมเพื่อนเยอะแยะมากมายนะคะฉันเนี่ยในชมรมเนี่ยหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเรารู้แล้วว่าทำอย่างนี้ดีเราบอกต่อเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือที่มาว่าการรวมตัวของชมรมของคนไข้นะคะนะพูดเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วถัดมาก็จะเป็นการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักโอ้อันนี้ฟังแล้วตกใจไหมคะผ่าเลยเหรอหมอจะมามัดปากป้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ผ่าตัดเพื่อสวยงามนะคะผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยเราใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนรุนแรงคืออ้วนเยอะลดน้ำหนักแล้วออกกำลังกายเองแล้วมันยังไม่ได้ผลและยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์สุเทพจะมาพูดรายละเอียดต่อแต่อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจด้วยขอให้อยู่ฟังต่อกันจนจบนะคะวันนี้นะเราจะคำถามเลยหรือให้งั้น
อันนี้ของหมอก่อนเนาะใครมีคำถามอะไรบ้างคะจากที่หมอเกริ่นไปอดอาหารนะคะจะมีผลเสียอย่างไรไหมใช่ไหมหรือจะมีโรคกระเพาะมีอะไรตามมาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคือมักจะมีคนถามเราว่าเอ๊ะสมมติอดมื้อเย็นหรืออดมื้อเช้าหรืออดสักมื้อนึงเนี่ยมันช่วยในการลดน้ำหนักหรือเปล่าอันนี้ข้อแรกก่อนนะอดอาหารเนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักจริงหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าภาพรวมของวันทั้งวันน่ะกินอะไรเข้าไปเท่าไหร่นะคะการที่น้ำหนักตัวจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทานทั้งวันรวมกันนึกออกไหมคะฟังหมอดีๆนะน้ำหนักตัวเองจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนเนี่ยมันขึ้นกับพลังงานทั้งหมดที่เราได้รับทั้งวันทีนี้ว่าไอ้พลังงานทั้งหมดที่ได้รับทั้งวันเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีการแบ่งกระจายกินออกไปนะคะจริงๆหนึ่งในเทคนิคเนี่ยเขาก็บอกว่าให้แบ่งออกไปเพื่อช่วยควบคุมไม่ให้มันโหยนะคะเราก็อาจจะแบ่งออกเป็น3มื้อหรือ4มื้อหรือ5มื้ออันนี้คือแบ่งย่อยกระจายสารอาหารออกไปเพื่อไม่ให้เราโหยมากนักนะคะแต่ในคนไข้บางคนเนี่ยก็จะบอกว่าหมอพอแบ่งแล้วอ่ะฉันกินเกินอยู่ดีกิน5มื้อมันกินเกินน่ะมันคุมตัวเองไม่ได้งั้นขอตัดออกเลยว่าหลังมื้อนี้แล้วฉันจะไม่กินแล้วนะคะก็จะมีบางคนที่กินหลายมื้อแล้วไม่ได้ผลตัดออกสัก2มื้อเหลือเท่านี้มื้อแล้วได้ผลอันนี้มันแล้วแต่ละคนนะคะน้ำหนักจะลดได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากินทั้งวันนะขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะฉันบางคนกิน2มื้อบางคนกิน3มื้อบางคนกิน4มื้อบางคนกิน5มื้ออันนี้แล้วแต่น้ำหนักจะไปทิศทางไหนขึ้นอยู่กับไอ้ทั้งหมดที่กินทั้งวันนะคะทั้งหมดทั้งวันทีนี้ว่าส่วนไอ้การที่ว่าข้ามมื้ออาหารไปแล้วมันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะไหมอันนี้ก็แล้วแต่ละรายด้วยว่าแต่ละรายเนี่ยกระเพาะเดิมเป็นยังไงมียาอย่างอื่นที่กินอยู่ตอนมื้อเย็นหรือเปล่ายาอย่างอื่นที่มันจะต้องทานพร้อมอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันเนี่ยการอดอาหารนานๆมีความเสี่ยงต่อโรคกระเพาะไหมก็มีอันเนี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละรายไปค่ะข้างหลังค่ะท่านวิทยากรบอกว่า9พฤติกรรมทำให้เป็นโรคอ้วนนะครับอยากถามว่านอนดึกตื่นสายเนี่ยมันทำให้อ้วนได้ยังไงครับเพราะว่าคนเราต้องนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงถึงจะถูกถ้ามันนอนดึกแล้วตื่นเช้ามันก็ไม่ถูกหลักนะนอนดึกต้องตื่นเช้าหรือตื่นสายดีคะงั้นงั้นเดี๋ยวเราเท้าความก่อนนะคะเท้าความเลยเนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยมันมีการศึกษาเขาไปดูเขาบอกว่าคนที่ทำงานเป็นกะคนทำงานกะดึกอะอ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานเยอะขึ้นนะคะไอ้ทำงานกะดึกที่ว่าเนี่ยหนึ่งในนั้นคือหมอพยาบาลยามคนขับรถบรรทุกกะดึกนะคะอาชีพเหล่านี้ที่ทำงานเป็นกะดึกพบว่าคนเหล่านี้อ้วนมากขึ้นและเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อเท็จจริงข้อที่1นะคะคนที่นอนตื่นทำงานไม่เป็นเวลาเนี่ยมีแนวโน้มจะอ้วนขึ้นนะคะข้อที่2เนี่ยมันมีการยืนยันออกมาแล้วว่าเวลาที่เรานอนน้อยเนี่ยหรือนอนไม่เป็นเวลามันทำให้เราหิวเก่งขึ้นค่ะเคยลองอดนอนเนี่ยพอเราง่วงแล้วเราอดนอนเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะความอยากอาหารมันจะพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะมันจะกินดุขึ้นจริงๆเห็นนะคุณหมอนะอยู่เวรหลายๆวันหลายๆวันติดกันนะวันถัดมาเป็นซอมบี้อ่ะอาหารมาเราก็จะกินแบบกินใหญ่เลยเนี่ยอันนี้คืออีกข้อหนึ่งการที่เรานอนไม่เป็นเวลานอนน้อยเราจะหิวมากขึ้นนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือการเผาผลาญของร่างกายเราเนี่ยมันเป็นไปตามนาฬิกาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยค่ะหรือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า circadian rhythm การเผาผลาญของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าตื่นเช้ากินอาหารเช้านะคุณจะได้เผาผลาญให้มันตรงไปกับฮอร์โมนที่ร่างกายมันหลั่งนะคะเป็นช่วงเวลานะสรุปก็คือ
ร่างกายเรามันมีนาฬิกาอยู่ซึ่งนาฬิกาเนี้ยมันควรจะไปด้วยกันกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเพื่อให้การเผาผลาญเราดีและควบคุมความอยากอาหารด้วยนะคะการนอนน้อยนอนดึกไม่เป็นเวลาด้วยไม่เป็นเวลาคือเข้ากะลงกะไอ้พวกเนี้ยเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนมากขึ้นนะคะกับเวลาเราเพียใช่ไหมคะอย่างที่จันพัชยาบอกเวลาเราเพียนอนน้อยเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะกินและทำให้เรารู้สึกสดชื่นคืออะไรคะน้ำตาลของหวานใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เวลาที่คนที่นอนดึกหรือนอนไม่พอเนี่ยมีภาวะอ้วนมากขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์พัชยาได้กล่าวไปนั้นสิ่งที่ควรแนะนำคือเรานอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาออกกำลังกายกันนะคะก็เป็นสิ่งที่เราเจอกันนะคะส่วนลุมอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะก็สามารถที่จะมีไปเอ็กซ์ไซส์กันได้ตอนเช้าๆนะคะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะเชิญค่ะนั้นเดี๋ยวขอตอบตอนหลังนะคะขอพูดก่อนละกันนะคะค่ะเรียนถามดิฉันสงสัยมานานที่บอกว่าไม่ทานอาหารเช้าอ้วนก็ตอนเช้าเราไปออกกำลังกายนี่คะ แล้วก็หรือเรียนจะเป็นคนชอบทำสวนรอให้จนพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องสายแล้วถ้าเราหิวก็กินกล้วยสัก2ใบกินน้ำปั่นผักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ถือว่าเป็นอาหารเช้าแต่พอสักเกือบเที่ยง5โมงก็จะกินอย่างเศรษฐีแล้วก็มันก่อนเที่ยงก็จะมื้อบ่ายสักบ่าย3โมงก็ทานข้าวสักทีนึงหลังจากนั้นดิฉันไม่ทานดิฉันดูแลตัวเองมาตลอดถ้าเราไม่ตะกะเกินไปน้ำหนักไม่ขึ้นค่ะรับรองประโยคนี้ถูกต้องคือจริงๆคุณป้าเป็นตัวอย่างที่ดีประโยคนี้ถูกต้องคือมันคือสิ่งที่เราทำทั้งวันนะน้ำหนักจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่คุณป้าทำทั้งวันเพราะว่าเนี่ยตอนเช้าคุณป้าออกกำลังกายก่อนใช่ไหมคะแล้วแต่ละมื้อเนี่ยแปลว่าคุณป้าเป็นคนที่ดูจำนวนอาหารที่เราทานตลอดเวลาคุณป้าสามารถบอกหมอได้เลยว่าเช้ากินกล้วยเท่านี้เที่ยงกินเท่านี้บ่ายสามกินทัพพีเท่านี้อันนี้คือตัวอย่างของคนที่ดูแลสุขภาพคือเขารู้ว่าวันนึงเราออกกำลังกายเท่าไหร่แล้วเรากินเข้าไปเท่าไหร่อันนี้คือการดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมน้ำหนักมันไม่ได้มีกฎใดกฎหนึ่งที่จะทำให้เราผอมเลยนะคือสมมติเดิมเข้าแมคโดนัลด์ทุกวันแต่เข้าตอนเที่ยงคุณหมอบอกต้องกินข้าวเช้าโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปเข้าแมคโดนัลด์7โมงเช้าจะผอมไหมคะมันไม่เกี่ยวนะมันคือภาพรวมทุกอย่างที่เราทำนะคะการกินอาหารเช้าเนี่ยมันช่วยควบคุมความอยากอาหารในบางคนนะเพราะบางคนเนี่ยอดมื้อเช้าแล้วมื้อเที่ยงมันกินเป็นพายุนะคะถ้าแบ่งมากินมื้อเช้าแล้วก็อาจจะดีขึ้นนะคะแต่ในกรณีของคุณป้าสิ่งที่คุณป้าทำอยู่มันก็เหมาะสมกับคุณป้าเองอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนะอย่างที่บอกสรุปแล้วคือภาพรวมที่เราทำทั้งวันมากกว่าว่าวันนี้เราวางแผนการทานอย่างไรวันนี้เราวางแผนการออกกำลังกายอย่างไรซึ่งแบบแผนของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะนั้นนะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอคำถามช่วงที่2แล้วกันนะคะตอนนี้ตัวเองก็รับผิดชอบในเรื่องของนะคะการดูแลคนไข้โรคไตนะคะซึ่งแน่นอนค่ะวันปีนี้นะคะงานวันไตโรคนะคะเราก็จะเน้นว่านะคะคนอ้วนเนี่ยนะคะจะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคไตนะคะ2อันเนี้ยมันไปด้วยกันนะคะอย่างที่จันพัชชาได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งโรคไตและโรคอ้วนส่วนใหญ่นะคะอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะทําให้เป็นทั้งโรคไตและโรคอ้วนนะคะคําถามก็คือว่านะคะสุขภาพของคนไทยเนี่ยมีความเสี่ยงกับนะคะโรคไตและโรคอ้วนมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่นะคะลงมาจากข้อมูลของสสสนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคะคนไทยเรานะคะมีโรคอ้วนเยอะแค่ไหนอาจารย์พัชยาได้กล่าวไปแล้วนะคะผู้หญิงนะคะมีความเสี่ยงการเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้ชายนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเรามีน้องใช่ไหมคะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่หลังคลอดลูกแล้วบางทีน้ําหนักก็ยังไม่ลงหลังที่น้องออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้นะคะ
ผู้หญิงเราเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงของความเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วเลขนี้ค่อนข้างน่าตกใจนะคะคนไทยเราอ้วนถึง16ล้านคนนะคะถามว่าภูมิภาคไหนที่มีคนอ้วนมากที่สุดนะคะอย่างที่จันพัชยาได้กล่าวไปแล้วนะคะอันแรกเลยกรุงเทพมหานครเราเนี่ยมาอันดับ1เลยนะคะเพราะพฤติกรรมนะคะตั้งแต่การทำงานในออฟฟิศนะคะรวมทั้งการนั่งรถติดอยู่ในรถ2ชั่วโมงติดอย่างเดียวไม่เท่าไหร่เครียดถูกมั้ยคะข้างๆมีอะไรคะขนมขบเคี้ยวตลอดเวลาเพราะว่าเครียดจากการที่เกิดรถติดนะคะแล้วขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่ก็อาศัยอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะคะเพราะว่ารับประทานง่ายหยิบไปขับไปหยิบไปขับไปได้พวกนี้อาหารพวกนี้ก็เป็นอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างสูงนะคะพลังงานที่กินไปสูงมากแต่เราเผาผลาญน้อยลงแน่นอนค่ะเราก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าอ้วนลงพุงนะคะอาจารย์พัชยาได้กล่าวไปแล้วว่าอ้วนลงพุงเนี่ยมันมาด้วยโรคตามมาอีกเป็นกระบวนเลยนะคะทั้งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันนะคะนะคะโรคนะคะไขมันเกาะตับนะคะซึ่งเราเจอมากขึ้นเรื่อยๆและนะคะที่สำคัญนะคะก็จะทำให้มีความเสี่ยงกับการเป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะถามว่าแล้วเรารู้ได้อย่างไรนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ้วนลงพุงหรือยังนะคะคนไทยก็ต้องมีความรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เราอ้วนลงพุงนะคะนะคะฝรั่งใช่ไหมคะเคยไปดูฝรั่งใช่ไหมคะพุงใหญ่มากใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยโอ้โหแบบเนาะไซส์บิ๊กสุดๆเลยนะคะถามว่าเขาแข็งแรงไหมเขาอาจจะไม่แข็งแรงใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราดูแลสุขภาพไม่ดีโรคตามมาเป็นขบวนนะคะเราก็จะทำให้สุขภาพตัวเราไม่ดีนะคะถามว่านะคะไขมันในช่องท้องนะคะหรือว่าที่อาจารย์พัทยาบอกว่าอ้วนลงพุงเนี่ยนะคะมันเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นส่วนหนึ่งเราก็จะมีข้อเข่าเสื่อมด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เราปวดเข่าต่างๆนะคะมีข้อเข่าเสื่อมนะคะคุณหมอก็จะแนะนำว่าให้เราลดน้ำหนักใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราปวดเข่าต้องกินยาแก้ปวดเข่ายาแก้ปวดเข่าทั้งหลายก็จะเป็นอันตรายกับไตนะคะกินนานๆนะคะกินทุกวันอะไรเงี้ยนะคะมาอีกทีไตวายแล้วอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเราถึงต้องลดพุงกันนะคะเพื่อไม่ให้เราเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะรวมถึงไม่ให้เราเสียชีวิตจากการที่เป็นโรคหัวใจนะคะเริ่มอัมพาตต่างๆการหยุดหายใจตอนกลางคืนนะคะก็เป็นโรคที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะคือว่าคนไข้จะมาด้วยอาการนอนกรนนะคะแล้วก็หยุดหายใจกลางคืนถามว่านะคะอ้วนลงพุงเนี่ยเราวัดได้ยังไงนะคะก็จะมีสูตรง่ายๆนะคะเอาส่วนสูงหาร2นะคะแล้วเท่ากับรอบเอวเราถ้าเมื่อไหร่เรานะคะเอาส่วนสูงหาร2แล้วเอวเรามากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแสดงว่าเราเริ่มมีภาวะอ้วนลงพุงแล้วนะคะก็ต้องเริ่มนะคะดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะรวมทั้งคนในครอบครัวด้วยนะคะถามว่านะคะวิธีการวัดอย่างที่บอกไปนะคะต้องวัดให้ถูกนะคะเพราะว่าบางคนชอบใส่กางเกงใต้พุงเพราะว่าใส่ตรงพุงแล้วมันอึดอัดก็เอาล่นลงไปสักหน่อยก็ได้ใส่กางเกงได้ไม่อึดอัดมากนะคะเทคนิคนึงของการลดน้ำหนักคืออะไรคะใส่เสื้อผ้าให้มันฟิตหน่อยก็ได้อิ่มนะคะเพราะถ้าใส่เสื้อผ้าอะไรที่มันหลวมมากเกินไปเราก็กินแบบอันลิมิเต็ดมากเพราะว่าเราไม่อิ่มสักทีนึงนะคะอย่าขยายไซส์ของเสื้อผ้าไปเรื่อยๆเพราะเราจะคุมน้ำหนักไม่ได้นะคะยิ่งจากเดิมไซส์ Sเปลี่ยนเป็น M เปลี่ยนเป็น L XL XXL อย่างเงี้ยนะคะเป็นภาวะที่น่ากลัวมากนะคะดังนั้นก็พยายามที่จะดูแลตัวเองนะคะพยายามอย่าให้เราต้องเปลี่ยนไซส์ของเสื้อผ้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หาวัดรอบเอวตัวเองด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเราพิมพ์ภาวะอ้วนลงพุงหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์พัชชาบอกไปคนที่น้ำหนักตัวเท่ากันนะคะอ้วนลงพุงก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากเน้นย้ำนะคะพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์พัชชากล่าวไปแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันทำไมคนกรุงเทพถึงมีภาวะอ้วนลงพุงมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็พึ่งอาหารสำเร็จรูปนะคะอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดต่างๆเร็วดีนะคะเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ดีลิเวอร์อีกไม่ต้องเดินไปซื้อเลยอย่างเงี้ยนะคะถึงเวลามาเสิร์ฟถึงที่บ้านใดๆต่างๆนะคะอาหารพวกนี้เป็นอาหารจานด่วนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งแป้งเยอะมากนะคะไขมันแล้วก็น้ำตาลที่ค่อนข้างสูงนะคะอย่าดูโทรทัศน์ไปเรื่อยๆและจิบอาหารไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยๆก็เป็นภาวะที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะการรับประทานอาหารเร็วจันพัชยาได้บอกไปแล้วถ้าเราเคี้ยวช้าลงนะคะเราก็จะอิ่มนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะอิ่มเนี่ยนะคะคนเราจะอิ่มนะมันขึ้นอยู่กับพลังงานด้วยส่วนหนึ่งนะคะขึ้นอยู่ปริมาณด้วยส่วนหนึ่งแต่มันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรับประทานบางคนถ้าเคี้ยวละเอียดมากๆเนี่ยนะคะอาหารปริมาณก็ไม่ต้องเยอะได้กับอีกเทคนิคนึงนะคะคือทานน้ำนะคะเราทานน้ำด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราอิ่มได้ง่ายขึ้นพยายามอย่าคิดว่าการไปกินบุฟเฟ่ต้องกินให้คุ้มนะคะเพราะว่าถึงคุมมือนั้นแต่สิ่งที่ตามมาคือโรคอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากกว่าเงินที่เราเสียไปจากการรับประทานบุฟเฟ่นะคะออกงานสังคมนะคะ
นะคะในวัยเกษียณต่างๆเริ่มมีงานเลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคนนั้นเกษียณคนนี้เกษียณอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานแต่งนะคะงานบวชงานต่างๆพวกนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะอาหาร8อย่าง10อย่างต้องชิมทุกอย่างอันนั้นก็ทําให้มื้อนั้นเนี่ยเรากินพลังงานที่ค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็อยากเป็นนักชิมตามกระแสตอนนี้มีโซเชียลออนไลน์ใช่มั้ยคะตามรอยชิมย่านนี้10อย่างร้านนี้อร่อยอะไรเงี้ยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะเราชิม10ร้านเลยในวันเดียวกันวันนั้นเราก็ได้พลังงานที่เยอะมาเราก็เผาผ่านได้ไม่หมดนะคะทำอย่างไรบ้างอย่างที่บอกไปนะคะเราก็ควรจะเคี้ยวอาหารให้ช้าลงซึ่งในฟิลพวกหมอนี่ก็ทำค่อนข้างกันยากนะคะเพราะว่าต้องรีบไปทำอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราสบายๆเราไม่ต้องเร่งรีบนะคะพยายามเคี้ยวให้ละเอียดและส่วนหนึ่งการระบบการย่อยอาหารก็จะดีด้วยนะคะกระเพาะก็ไม่ต้องทำงานหนักเพราะเราเคี้ยวได้ละเอียดพอแล้วอะไรเงี้ยนะคะออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ลดแป้งลดน้ำตาลนะคะที่มีคนบอกว่าหลีกเลี่ยงการกินแป้งเยอะเป็นโลคาร์บเทคนิคคือการกินครีนอย่ากินแป้งอย่ากินน้ำตาลเยอะนะคะรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลน้อยๆนะคะแปลว่าอย่างคนเป็นเบาหวานก็ตามนะคะการที่กินน้ำหวานแต่กินข้าวจานหนึ่งนะคะปริมาณน้ำตาลที่ได้ก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะพยายามกินผักและผลไม้นะคะเพราะว่าจะได้มีไฟเบอร์เพิ่มมากขึ้นผลไม้ไม่ได้เป็นทุเรียนนะคะใกล้หน้าทุเรียนแล้วนะคะนะคะมะม่วงสุกอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้เป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงและมีพลังงานที่สูงนะคะผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่ไม่ควรมีรสหวานมากใช่ไหมคะนะคะอย่างเช่นพวกแอปเปิลต่างๆเราก็พยายามที่จะรับประทานเพิ่มไฟเบอร์นะคะแล้วก็ถ้าเราผัดพฤติกรรมได้ดีนะคะพฤติกรรมพวกนี้ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมาถึงโรคไตบ้างทำไมคนอ้วนนะคะถึงมีความเสี่ยงของการเป็นโรคไตนะคะดังนั้นเนี่ยสมาคมโรคไตเราถึงให้ธีมในปีนี้ว่าอ้วนกลมระทมไตนะคะอ้วนกลมระทมไตเลยนะคะเพราะว่าภาวะที่อ้วนลงพุงนะคะอย่างที่บอกไปนะคะนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงการเป็นโรคไตนะคะถามว่าโรคไตไม่มีใครชอบเพราะว่าเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงกินยาเยอะมากนะคะแล้วก็สุขภาพไม่แข็งแรงเลยสุดท้ายอะค่ะถ้าเราดูแลได้ไม่ค่อยดีนะคะคนไข้ก็ต้องได้รับการฟอกเลือดหรือบำบัดทดแทนไตนะคะคงไม่มีใครอยากต้องไปฟอกเลือด2ครั้ง3ครั้งต่อสัปดาห์ไปที่โรงพยาบาลนะคะวันๆไม่ต้องทำงานใช่ไหมคะคนที่ยังทำงานอยู่วันๆต้องไปฟอกเลือด4ชั่วโมง3ครั้งต่อสัปดาห์เจ้านายอาจจะเล็งๆเอาหาคนอื่นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราดูแลตั้งแต่แรกมันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะรวมทั้งการฟอกเลือดทางหน้าท้องนะคะถึงแม้รัฐบาลตอนนี้จะบอกว่าฟอกเลือดทางหน้าท้องฟรีแต่ใครอยากทำบ้างไหมคะก็คงไม่มีใครอยากทำนะคะการฟอกเลือดทางหน้าท้องต้องทำทุกวันนะคะนะคะทำตามมื้ออาหารด้วยนะคะต้องทำเช้ากลางวันเย็นแล้วก่อนนอนใส่น้ำยา4รอบนะคะซึ่งเป็นภาระอย่างสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะถึงแม้เราจะบอกล้างไตฟรีแต่ว่านะคะเราก็ต้องมีคนดูแลคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำยาอีกนะคะจะจ้างเด็กมาอีกก็มีค่าใช้จ่ายจะให้ลูกหลานหยุดงานมาแล้วมาดูแลเราเขาก็ขาดรายได้นะคะซึ่งเป็นภาวะที่นะคะสุดท้ายถ้าเราป้องกันไม่ได้นะคะจำนวนหนึ่งของคนไข้ก็ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดทางหน้าท้องแล้วก็การฟอกเลือดไตด้วยเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลนะคะถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรและตรวจคัดกรองได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคไตหมอไตไม่ใช่หมอดูนะคะดังนั้นเวลาเราดูคนไข้เราไม่สามารถบอกได้ว่าใครไตดีหรือใครไตไม่ดีนะคะจะรู้ต่อเมื่อนะคะเก็บปัสสาวะมาตรวจหน่อยนะคะว่าปัสสาวะเนี่ยมีความผิดปกติหรือยังมีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะไหมนะคะมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาหรือเปล่าที่เป็นภาวะที่บ่งบอกว่าไตเริ่มมีปัญหานะคะแล้วก็ต้องมีการเจาะเลือดด้วยนะคะจะเจาะเลือดเนี่ยจะเป็นการเช็คการทำงานของไตนะคะดังนั้นจะรู้ว่าเป็นโรคไตต้องตรวจ2อย่างคือตรวจปัสสาวะแล้วก็เจาะเลือดดูการทำงานของไตถึงจะบอกได้ว่าเป็นโรคไตและเป็นระยะไหนนะคะถามว่าสุดท้ายอะค่ะวันนี้ที่เราจัดงานกันเราก็อยากให้ความรู้ประชาชนว่าป้องกันไม่ให้เป็นโรคอ้วนและทำอย่างไรไม่ให้เป็นโรคไตนะคะเราก็ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถามว่าคนไทยกินเท่าไหร่นะคะใช้เท่าไหร่นะคะแปลว่าอย่างที่จันพัชยากล่าวไปนะคะเราจะอ้วนได้ก็ต่อเมื่อเรากินมากกว่าที่เราเผาผลาญออกนะคะมีตัวเลขเขาจำง่ายๆบอกว่าถ้าเรากินนะคะเกินวันละ500กิโลแคลอรี่500กิโลแคลอรี่คือผัดซีอิ๊วจานใหญ่ๆ1จานก็500แคลอรี่อะไรเงี้ยนะคะกินเยอะเกินกว่าที่เราเผาผลาญนะคะเป็นเวลา1สัปดาห์น้ำหนักจะเริ่มขึ้นครึ่งกิโลแต่ว่าถ้าเราอยากลดน้ำหนักครึ่งกิโลเราก็ต้องกินน้อยกว่าที่เราเผาผลาญใช่ไหมคะกินน้อยกว่าที่เราเผาผลาญ500กิโลแคลอรี่นะคะเป็นเวลา1สัปดาห์น้ำหนักเราจะลดทีละครึ่งกิโลก็เป็นเทคนิคที่เมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์ไปแล้วใช่ไหมคะถ้ารับประทานน้อยนะคะมีการเบิร์นหรือมีการเผาผลาญไปเราก็จะค่อยๆน้ำหนักลดลงเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆว่าทำยังไงเราถึงจะน้ำหนักลดลงได้ก็ต้องกินน้อยกว่าที่
เราเอาไปใช้นะคะกินแปลว่าต้องทั้งวันนะคะจะแบ่งมื้ออย่างไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราเน้นว่าให้กินมื้อเช้าแล้วก็เป็นมื้อเช้ากินอย่างพระราชาใช่ไหมคะมื้อเย็นกินอย่างยาจกเพราะว่าตอนเย็นเราจะนอนแล้วอะค่ะใช่ไหมคะเราเริ่มไม่มีการเผาผลาญพลังงานแล้วไม่มีการใครจะนอนไปวิ่งก่อนเงี้ยน้อยมากใช่ไหมคะเราจะนอนนะคะเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญเวลานอนเนี่ยเราก็จะน้อยกว่าการที่เรายังตื่นอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่เราควรกินน้อยลงเพราะว่าเราไม่ต้องเผาผลาญและที่เหลือมันจะสะสมที่พุงถ้าเรากินมื้อเย็นเยอะถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆว่าทำอะไรถึงไม่ให้เกิดแบบภาวะอ้วนนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆว่านะคะหรือสุดท้ายนะคะถ้าเราอยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพยายามหลีกเลี่ยงน้ำมันใช่ไหมคะของทอดเพราะพวกนี้พลังงานสูงนะคะเป็นเรื่องของการต้มการยำการอบการนึ่งนะคะตุ๋นต่างๆนะคะอย่างที่มีตัวเลขว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวแคลอรี่แตกต่างกันนะคะนะคะส่วนหนึ่งก็พยายามกินไข่ต้มนะคะดังนั้นคนไข้โรคไตบางคนหมอบางท่านบอกให้กินไข่ขาวไข่ต้มนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีพลังงานมีโปรตีนนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนสูงนะคะพลังงานต่ำอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามพิจารณาเรื่องของการเลือกปรุงอาหารนะคะคนไทยฝีมือทำอาหารดีอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะปรุงอาหารให้มีรสชาติที่ดีโดยที่ไม่ต้องอาศัยการทอดอย่างเดียวนะคะฝรั่งไม่ฉลาดเท่าเราฝรั่งเครื่องปรุงมีแต่เกลือหยอดให้มันเค็มคนไทยเรามีโอ้โหเครื่องปรุงเยอะแยะทำให้อร่อยกว่าเยอะแยะมากมายนะคะเปลี่ยนวิธีการจากทอดต่างๆแล้วมาปรุงให้มันมีรสชาติที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมันนะคะอีกอันนึงอย่างที่บอกไปนะคะน้ำที่ดีที่สุดทางโรคอ้วนและโรคไตคือน้ำเปล่านะคะไม่ต้องกินน้ำด่างนะคะไม่ต้องกินน้ำอัดลมนะคะไม่ต้องกินชาสารพัดชานะคะนะคะอันนี้ก็ไม่นอกจากได้ของไม่ดีด้วยนะคะมีพลังงานที่เยอะแล้วเนี่ยการกินชามากๆก็จะทำให้มีภาวะเสี่ยงการเป็นนิ่วได้งั้นน้ำเปล่าคือน้ำที่ดีที่สุดราคาถูกที่สุดไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำเปล่า5บาทแล้วขยับขึ้นเป็นชา20บาทนะคะประหยัดตังค์ด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆที่เราจะดูแลกันนะคะอย่างที่มีนะคะสปอตออกไปเรื่อยๆนะคะให้เช้าให้กินอย่างราชานะคะกลางวันก็ธรรมดาลดลงมานะคะแล้วก็มื้อเย็นพยายามรับประทานให้น้อยลงส่วนหนึ่งของการรับประทานมื้อเย็นที่เยอะยิ่งเฉพาะคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงด้วยคือภาวะกรดไหลย้อนที่อาจารย์พัชญาได้กล่าวไปแล้วยิ่งกินมื้อเย็นเยอะแล้วเดี๋ยวไปนอนเลยนะคะตอนกลางคืนเราจะตื่นขึ้นมาด้วยอาการแน่นหน้าอกหรือว่าอาการที่นอนไม่หลับเพราะว่าแสบท้องเพราะว่ามันจะมีภาวะกรดไหลย้อนขึ้นไปได้โดยเฉพาะเวลาที่กินมื้อเย็นเยอะๆนะคะงั้นต่อไปนี้นะคะคนไทยควรกินอย่างชาญฉลาดนะคะอย่าใหสปอตโฆษณาของอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปมาเบี่ยงเบนพฤติกรรมการรับประทานของเรานะคะหากการกินแบบชาญฉลาดแปลว่าอย่างที่บอกไปนะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่บางครั้งเราไม่รู้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เรากินไปเนี่ยบางครั้งมีความหวานซ่อนอยู่นะคะมีแคลอรี่ที่ค่อนข้างเยอะนะคะชาเขียวทุกยี่ห้อนะคะไม่ได้ระบุยี่ห้อใดเป็นพิเศษนะคะน้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนมเปรี้ยวนะคะขวดเล็กๆนะคะมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะมากนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บอกเอ้าชิมแล้วไม่เห็นจะหวานเลยอะแต่น้ำตาลทำไมเยอะเพราะว่ามันมีรสชาติอื่นซ่อนๆอยู่นะคะแต่ปริมาณน้ำตาลเยอะมากนะคะดังนั้นก็ต้องระวังอีกอันนึงคือน้ำผลไม้บางคนชอบบอกว่าน้ำผลไม้กินแล้วดีนี่ก็เป็นผลไม้แต่อย่าลืมว่าน้ำผลไม้ค่อนข้างหวานนะคะนะคะดังนั้นปริมาณที่เราจะได้นะคะไม่ใช่ไฟเราอยากได้ผลไม้เพราะเราอยากได้ไฟเบอร์ใช่ไหมกากแต่น้ำผลไม้มีแต่น้ำแล้วก็มีแต่น้ำตาลนั้นถ้าเราอยากกินผลไม้กินเป็นผลไม้สดจะดีกว่านะคะน้ำผลไม้ต่างๆที่อยู่ในรูปของกระป๋องต่างๆนะคะเรามีสิ่งที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าหวานซ่อนพิษไว้ค่อนข้างมากนะคะตอนนี้ใครจะกินอะไรนะคะพลิกดูนะคะทุกผลิตภัณฑ์ตอนนี้เขาจะมีเรื่องของพลังงานนะคะมีว่ากินขวดนี้ไปได้พลังงานเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่พยายามพลิกดูนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเลือกซื้อมารับประทานนะคะน้ำอัดลมนะคะมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงมากนะคะดังนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงอีกอันนึงนะคะปัจจุบันนะคะเราหาซื้อได้ทั่วไปเลยในท้องถนนคือพวกกาแฟเย็นชาเย็นต่างๆนะคะโดยเฉพาะอยู่ในรูปของ3 in 1มันหวานมากนะคะปริมาณของน้ำที่อยู่ในรูปของ3 in 1สำเร็จรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะปริมาณน้ำตาลค่อนข้างเยอะนั้นทำอย่างไรนะคะให้เราลดการรับประทานน้ำตาลนะคะก็กลับมาที่เรื่องเดิมคือพยายามกินน้ำเปล่านะคะอย่ากินอาหารพร้อมกับพวกน้ำอัดลมอย่ากินอาหารพร้อมกับน้ำผลไม้อะไรต่างๆนะคะพยายามที่จะกลับเป็นกินน้ำธรรมดาน้ำเปล่านะคะอีกอันนึงนะคะสำหรับไข้โรคไตคือเค็มซ่อนพิษนะคะมีปัญหากับคนไข้ตลอดเวลาเราคุยกันเรื่องเค็มคนไข้บอกว่าฉันไม่เคยกินเค็มเลยแต่บวมมากเพราะว่าเกลือเกินในร่างกายเค็มคืออะไรเค็มไม่ได้แปลว่าเกลืออย่างเดียวนะคะเค็มแปลว่าน้ำปลาเกลือซอสซีอิ๊วยุกยี่ห้อนะคะมีความเค็มอยู่ในนั้นนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานแปลว่าอะไรคะสมมุติเราทำแกงจืดหม้อนึงใช่ไหมคะเราใส่น้ำปลาไปเราก็ตักมากินใช่ไหมคะหมอบอกว่าห้ามกินเค็มคนไข้ทำไงคะ
เติมน้ำร้อนลงไปจาก1ถ้วยเป็น2ถ้วยแต่กินหมดทั้ง2ถ้วยปริมาณเกลือที่ได้เท่าเดิมนะคะแต่สิ่งที่สบายใจของคนไข้คือเราไม่กินเค็มถูกไหมคะเพราะว่าชิมแล้วมันไม่เค็มหมอมาว่าฉันได้อย่างไรว่าฉันกินเค็มฉันจืดมากเลยนะที่บ้านยังบอกเลยจืดมากเลยอะไรเงี้ยแต่สรุปว่าปริมาณเกลือต่อวันที่กินไปเยอะมากใช่ไหมคะการจะบวมหรือไม่บวมไม่ขึ้นอยู่กับว่ามือนั้นเค็มไม่เค็มมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งวันเรากินเกลือเยอะกว่าที่ร่างกายขับออกได้หรือเปล่าคนไข้โรคไตจะขับเกลือได้ลดลงแล้วแต่ปริมาณของไตเสื่อมแค่ไหนนะคะเอาง่ายๆครึ่งหนึ่งละกันนะคะแปลว่าเราก็ควรจะลดกินเค็มครึ่งหนึ่งถ้าเราเริ่มมีไตไม่ดีถูกไหมคะถ้าเรากินเท่าเดิมเราก็จะมีภาวะบวมและน้ำท่วมปอดไปอะไรเงี้ยนะคะเกลือนะคะอยู่ในอะไรบ้างนะคะเคยทำกับข้าวใช่ไหมคะซอสหอยนางรมต่างๆอ่ะชิมแล้วหวานไหมหวานนะแต่นั้นมีเกลือเยอะนะคะผงชูรสทุกยี่ห้อนะคะรสดีต่างๆคานอต่างๆนะคะรสอร่อยใช่ไหมเสิร์ฟน้ำแกงอร่อยทันทีนะคะอันนั้นคือเกลือที่อยู่ในรูปของการซ่อนอยู่ตลอดเวลานะคะอีกอันนึงของคนไทยคือรสจัดเคยทำยำกันใช่ไหมคะลายำรสชาติจะดีแปลว่าต้องใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำตาล2ช้อนมะนาว2ช้อนพริกอร่อยเลยค่ะรสชาติดีมากถามว่าชิมแล้วเค็มไหมไม่เค็มรสกลมกล่อมมากแต่ถามว่าเกลือวันนั้นน่ะจานนั้นได้ไปทั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะมันก็เป็นภาวะที่คนไทยกินรสจัดเลยมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคไตเพราะเรากินเค็มค่อนข้างเยอะแต่เค็มมันซ่อนอยู่ตอนเช้านะคะคนที่อายุเยอะหน่อยชอบกินเลยค่ะข้าวต้มข้าวต้มจืดมากเลยใช่ไหมคะแต่กินกับอะไรคะผักดองเต้าหู้ยี้หมูหยองนะคะทุกอย่างเค็มหมดเลยถูกไหมคะหมูหยองเนี่ยเคยชิมเปล่าๆไหมคะมันเค็มมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้อยู่ได้นะคะไม่เสียก็คือมันก็ต้องใส่รสชาติของความเค็มเข้าไปเป็นการถนอมอาหารนะคะอีกอย่างนึงไข่เค็มนะคะกินปุ๊บข้าวต้มจืดค่ะกินเค็มน้อยแต่ว่ากับข้าวที่กินเนี่ยก็ค่อนข้างเค็มนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเกิดภาวะที่ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นนะคะเค็มนะคะทำให้คนไข้เป็นไตวายเพราะว่าการที่เรากินเค็มมากๆนะคะเราจะมีภาวะความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเป็นนานๆคุมได้ไม่ดีนะคะมันก็จะมีแรงไปกระแทกทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลงเรื่อยๆดังนั้นคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะส่วนหนึ่งก็จากเบาหวานที่คุมไม่ดีส่วนหนึ่งก็จากความดันที่คุมได้ไม่ดีนะคะก็ทำให้มีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายปัจจุบันคนไข้โรคไตเยอะมากนะคะเฉลี่ยแล้วประมาณ8ล้านคนแล้วนะคะถามว่า8ล้านคนตอนนี้นะคะถือว่าเยอะไหมเยอะมากนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลและสุขภาพของคนไทยเราแย่ลงถ้าเราเป็นโรคไตนะคะทำไมถึงแย่ลงไตเป็นอวัยวะที่เราต้องกินอะไรไปไตต้องไตกระตับเป็นตัวขับมันออกแปลว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยาต่างๆนะคะมันจะทำให้ไตและตับต้องทำงานขับมันตลอดเวลาดังนั้นเมื่อไหร่ไตเสื่อมก็จะมีของเสียข้างมีน้ำเกลือมีเกลือแร่ผิดปกติมีภาวะซีดมีภาวะนู่นนี่นั่นผิดปกติเยอะแยะมากมายนั้นโรคไตไม่ดีก็ทำให้สุขภาพไม่ดีด้วยทำอย่างไรเราถึงจะไม่เป็นโรคไตก็ต้องกลับมาเรื่องการดูแลเรื่องอาหารนะคะอย่างที่บอกไปนะคะส่วนใหญ่ถ้าเริ่มมีเกลือเกินน้ำเกินคนไข้ก็จะมีอาการบวมเกิดขึ้นนะคะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนกินเค็มนะคะอันแรกเลยค่ะอาหารแปรรูปแปลว่ามาจะบอกคนไข้ว่ามาม่าไวๆด้วยนะคะไม่เอามาม่าเดียวก็ได้เดี๋ยวถามว่าแบบเจาะจงยี่ห้อนะคะมาม่าไวๆหรืออะไรอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะ1ซองเท่ากับเกลือที่ควรกิน1วันโอ้โจ๊กโจ๊กสำเร็จรูปด้วยใช่ป่ะคะตอนเช้ากินโจ๊กนะคะมีอะไรนะข้าวอยู่กระจิ๊ดเดียวเองเนาะเติมน้ำไปพองออกมาอิ่มค่ะแต่ถามว่าเค็มไหมเค็มมากนะคะโจ๊ก1กระป๋องนะคะมาม่า1ซองเท่ากับเกลือที่เราควรกินทั้งวันแปลว่าถ้าวันๆแต่ละมื้อเรากินแต่อย่างนี้คือเรากินเค็มแน่นอนนะคะอาหารแปรรูปทุกอย่างมาจากเค็มนะคะอันที่1อันที่2เมื่อไหร่เราเจาะเลือดมาระดับเกลือในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆเกิน145ถือว่าเริ่มกินเค็มแล้วหรือวันดีคืนดีเราสังเกตว่าเราเริ่มมีภาวะขาบวมส่วนใหญ่จะบวมหลังจากที่เราไปเดินมาส่วนใหญ่จะบวมตอนเย็นๆนะคะขาก็จะบวมมากขึ้นหรือบางคนก็หนังตาบวมตอนเช้าๆตื่นมาวันเมื่อคืนไม่เห็นได้ร้องไห้เลยไม่ได้อกหักอะไรทำไมตื่นมาแล้วแบบตาบวมมากนะคะก็แปลว่าเริ่มมีเกลือและน้ำเกินในร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกนะคะอีกอันนึงเวลาที่เรารับประทานเค็มมากๆเกิดอะไรขึ้นคะ
ร่างกายจะมีการควบคุมเกลือและน้ำในร่างกายนะคะเราก็จะหิวน้ำเหมือนเวลาเราไปกินอาหารนอกบ้านโดยเฉพาะพวกชาบูทุกยี่ห้อเลยเราจะกินน้ำเยอะกว่าปกติเพราะว่าปริมาณเกลือนั้นจะเยอะเราก็ต้องกินน้ำเข้าไปนะคะดังนั้นถ้าเราหิวน้ำตลอดเวลานะคะเป็นคนที่กระหายน้ำมากๆหิวน้ำตลอดเวลาแปลว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะกินเค็มมาทั้งวันแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่เป็นกินรสจัดมากๆอย่างที่บอกไปนะคะมักจะมีการกินเกลือที่เยอะกว่าปกตินะคะขนมขบเคี้ยวทุกยี่ห้อนะคะใส่ผงชูรสอยู่ในผลิตภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวทุกอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่กินขนมขบเคี้ยวมากๆเกลือเกินแน่นอนนะคะการพูดถึงเค็มไม่ได้มองแค่ซีอิ๊วน้ำปลานะคะเราต้องนะคะลดนะคะเรื่องของการปรุงรสมากๆไว้ด้วยนะคะวิธีการจะลดเค็มแน่นอนค่ะเรากินของสดเมืองไทยเราเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะเดินไปตลาดสดก็ได้เดี๋ยวนี้ซูเปอร์ก็มีของสดให้ทานนะคะกลับมาปรุงเองที่บ้านดีกว่าให้เขาปรุงให้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรในนั้นบ้างเราได้รับอะไรเกิดขึ้นไปบ้างนะคะพยายามอ่านฉลากนิดนึงนะคะว่าฉลากนั้นน่ะนะคะอาหารที่เราจะกินเนี่ยเกลือเยอะหรือเกลือน้อยเพื่อให้เราเลือกอาหารได้ถูกต้องนะคะน้ำที่ควรทานควรเป็นน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำหวานแล้วก็น้ำผลไม้นะคะแล้วก็เวลาได้ก๋วยเตี๋ยวมานะคะเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะชิมนิดนึงก่อนที่จะปรุงไม่ใช่ให้พวงมาก็ใส่ทุกอย่างลงไปให้คุ้มอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะมันจะเค็มมากเลยนะคะแกอันนึงบางทีชอบคุยกับคนไข้ว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกับก๋วยเตี๋ยวแห้งกับน้ำอะไรเค็มกว่ากันคะใครว่าน้ำเค็มกว่ามีบ้างใครว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งเค็มกว่าเยอะกว่าแสดงว่าไม่ต้องเลคเชอร์แล้วค่ะจบนะคะเพราะอะไรครับก๋วยเตี๋ยวแห้งมักจะปรุงอยู่แล้วชิมปุ๊บอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเยอะใช่ไหมคะแล้วบางทีคนไข้จะเลือกไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเลือกคือไม่ต้องกินจานนั้นแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเขาปรุงเค็มมาถ้าเราคิดว่าเรากินไม่ได้เราก็ช้อนเนื้อใช่ไหมคะน้ำเค็มเราก็แค่มันสัมผัสเคลือบๆอยู่แต่ไม่ได้กินน้ำซุปนั้นหมดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวก็ควรกินก๋วยเตี๋ยวน้ำแต่ไม่ต้องกินน้ำนะคะพยายามกินช้อนๆเนื้อไปการเค็มการกินรสเค็มก็จะลดลงนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็กลับมาปรุงอาหารกันมากขึ้นนะคะอย่าซื้ออาหารสำเร็จรูปทำกันมากนะเพราะมันก็จะทำให้เรากินเค็มเกินไปนะคะความเค็มอย่างที่บอกไปนะคะมันจะเพิ่มเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะกินเค็มมากนะคะก็จะมีความดันที่สูงนะคะคนไทยนะคะมีการศึกษาคร่าวๆว่าคนไทยกินเกลือนะคะเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการมันนะนะคะเกินประมาณ2เท่านะคะเลยมีสปอตโฆษณาว่าลดเค็มครึ่งนึงนะคะเพื่อให้คนไทยห่างไกลจากโรคอันนี้คือเฉพาะคนปกตินะไม่ต้องไตวายนะคนปกติตอนนี้ที่เรากินกันอยู่ในทั่วไปเนี่ยเราเกินเกลือเราเกินกว่าปกติ2เท่าแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราควรลดเค็มนะคะนะคะส่วนคนไข้โรคไตก็ต้องลดมากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าถ้ากินเยอะมากก็จะบวมมากนะคะข้อมูลที่น่าตกใจคือเรามีความดันโลหิตสูงนะคะประมาณ12ล้านคนแล้วนะคะแล้วความดันโลหิตสูงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไข้มักจะรักษาไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ส่วนหนึ่งคือจำนวนหนึ่งไม่เคยวินิจฉัยเพราะไม่เคยเดินไปโรงพยาบาลคลินิกนะคะศูนย์อนามัยวัดความดันมีใครมีเครื่องวัดความดันที่บ้านบ้างคะแสดงว่าเป็นสุดยอดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้ใช่ไหมคะดังนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้เครื่องวัดความดันถูกมากนะคะใช่ไหมคะไม่ได้แพงมันเท่ากับการไปกินมื้ออาหารข้างนอกมื้อเดียวเองด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้เครื่องประมาณ1,000ไม่เกิน 2,000 บาทนะคะดังนั้นเราควรจะวัดที่บ้านนะคะเพราะว่าบางส่วนการมาโรงพยาบาลมารอตั้งแต่ตีสี่เครียดเมื่อไหร่จะเรียกสักทีอะไรเงี้ยนะคะวิ่งมาเพราะว่าเริ่มไปแย่งคิวกันเลยคิวชันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครียดนะคะจะเจอหน้าหมอแล้วเดี๋ยวหมอจะดุไหมว่าน้ำตาลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครียดตลอดเวลานั้นความดันในโรงพยาบาลมันอาจจะสูงกว่าปกตินิดหน่อยด้วยความว่าสเตรสด้วยความว่าอะไรหลายอย่างนั้นความดันที่บ้านเป็นสิ่งที่จะทำให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะความดันที่บ้านก็ควรจะวัดตลอดนะคะทุกๆวันถ้าเป็นไปได้นะคะอันที่หนึ่งคือทำให้เรารู้ตัวว่าเราเป็นความดันตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ได้เริ่มรับประทานยาเพื่อควบคุมมันก็ได้ไม่เสี่ยงกับการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองไม่ทำให้เราเป็นโรคไตนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆใครอีกอันนึงคนไทยค่ะนะคะไม่ได้ว่าใครนะคะความดันพอมาปุ๊บสูงปวดหัวมาด้วย160สูงปี๊ดเลยปวดหัวคุณหมอบอกว่ากินยาความดันไปอ่ะกินเสร็จปุ๊บวัดปุ๊บต่ำแล้วดี120งั้นเลิกกินยาเลยละกันกินยาไตไม่ดีนี่งั้นฉันก็ไม่กินยาเลยเกิดอะไรขึ้นคะ
การกินยาเอาความดันลงมาหยุดยาความดันก็เด้งขึ้นไปใหม่ถูกไหมคะดังนั้นคนไทยนะคะความดันที่กินยาแล้วมันลงมาการรักษาคือต้องกินยาควบคุมให้มันได้ดีอยู่ในระดับที่ปกติตลอดไม่งั้นไกลก็จะแย่ลงนะคะอันที่หนึ่งอันที่สามอันที่เมื่อกี้คือบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นดังนั้นเครื่องวัดความดันที่บ้านอาจจะเริ่มจำเป็นอันที่สองคือกินยาลงแล้วหยุดยาเพราะว่าเราคิดว่าไตไม่ดีอย่ากินยาเยอะก็เลยหยุดยาความดันนะคะก็ทำให้ความดันคนไข้เราสูงขึ้นไปแล้วอาจจะมาอีกทีคือเดินไม่ได้หน้าเบี้ยวอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตามมาอีกเยอะแยะอันที่3ค่ะคนไทยไม่อยากมารอโรงพยาบาลรัฐบาลนานๆทำไรคะคุณหมอจ่ายยาเสร็จปุ๊บเดินไปร้านขายยาใกล้บ้านค่ะแล้วก็ซื้อยาเนี่ยกินมา3ปี5ปีไม่เคยได้เจาะเลือดเลยว่าตกลงว่าตอนนี้ต้องปรับยาอะไรไหมนะคะก็ซื้อกินเองตลอดเวลานั้นมาอีกทีก็ไตวายนะคะอันนี้ก็เป็น3สาเหตุหลักๆที่ทำให้คนไข้โรคไตนะคะปริมาณเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะการดูแลตัวเองที่ไม่ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะคะอันหนึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เราจะมีการคุยกันเรื่องการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายในคนปกติแล้วก็ออกกำลังกายในไข้โรคไตไม่ใช่ว่าเป็นคนไร้โรคไตแล้วฉันไม่ค่อยแข็งแรงฉันเลยไม่ต้องออกกำลังกายนี่ก็เป็นคำที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างที่เมื่อกี้นะคะที่เราคนที่ได้รางวัลที่3ใช่ไหมคะเขาก็เป็นคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตไปแล้วนะคะเขาได้ไตใหม่ไปแล้วงั้นเขาก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งคนไข้ฟอกเลือดก็ตามนะคะเขาก็ไม่ได้ต้องเหมือนกับเออฉันไม่แข็งแรงฉันเลยออกกำลังกายไม่ได้นั่นก็ไม่ถูกนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีอาจารย์ขจรนะคะอาจารย์สุกัญญามาเนี่ยอาจารย์วรวรรณมาแนะนำอีกทีว่าคนถึงจะเป็นโรคไตก็สามารถออกกำลังกายได้นะคะนี่ก็ไม่ใช่ข้อจำกัดในการออกกำลังกายนะคะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปอะค่ะแค่เรามีการ movement นะคะจากเดิมกดลิฟต์ตลอดเวลา1ชั้นก็กดลิฟต์ถ้าเราเดินขึ้นบันไดมากขึ้นมีการเผาผลาญมากขึ้นเราก็จะน้ำหนักตัวไม่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปวิ่งก็ได้นะคะใช้การเดินที่มากขึ้นเพราะว่าผู้สูงอายุเวลาที่จะไปวิ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องปวดข้อเข่าอะไรต่างๆตามมานะคะสรุปนะคะเราคิดว่านะคะคนไทยควรต้องรู้เรื่องสุขภาพตัวเองมากขึ้นต้องดูว่าเต็มมีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคอะไรบ้างนะคะโดยการที่อาจจะต้องมาเช็คสุขภาพบ้างนะคะกินอย่างชาญฉลาดนะคะอย่าให้สังคมออนไลน์ต่างๆหรือว่าให้พวกโฆษณาสินค้าบางอย่างมาหลอกเรานะคะแล้วก็พยายามที่จะออกกำลังกายที่อาจารย์พัชยากล่าวไปแล้วนะคะการออกกำลังกายเป็นยาวิเศษแต่ว่าไม่ต้องกินยาแต่เราสามารถมีสุขภาพที่ดีได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทำให้นะคะอยากจะให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันนะคะอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์เภสัชนะคะอาจารย์กนิษฐานะคะจะมาพูดว่ากินยาอย่างไรไม่ให้เป็นโรคไตยาทุกตัวไหมที่กินแล้วจะทำให้ไตวายยาไหนควรกินยาไหนไม่ควรกินนะคะอันนี้ก็จะมาพูดเพราะว่าคนไทยเราชอบเป็นหนูทดลองค่ะชอบไปเสียเงินหลายๆหมื่นซื้ออะไรคะอาหารเสริมเขาคิดว่าตัวเองไม่แข็งแรงก็เลยอยากกินอันนู้นอันนี้อันนั้นเพิ่มคอสบางคนหลายหมื่นนะคะซื้อมากินกินเสร็จไตวายปุ๊บหมอบอกว่าหยุดกินคนไข้ถามหมอว่าเราซื้อมาตั้งหลายหมื่นเอาไปไหนดีอะหมอก็บอกว่าคิดเอาเองเลยค่ะอันที่หนึ่งคือมันเป็นของไม่ดีจะไปแจกญาติพี่น้องหรอจะทำให้คนอื่นเขาแย่อีกหรอหมอว่าไม่ค่อยถูกถูกไหมคะดังนั้นบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราซื้อมาแพงแต่ถ้าเรากินต่อสิ่งที่เราจะแลกมาคือสุขภาพที่แย่ลงและค่าใช้จ่ายของการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้โซเชียลหลอกเราว่าอะไรดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นถูกไหมคะเวลาเรากินไปเราเกิดปัญหาเราไม่สามารถที่จะบอกว่าจะไปฟ้องร้องเขาได้หรือไปเรียกค่าเสียหายพวกเขาได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกบังคับให้คุณกินคุณไปซื้อเขาเองอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากให้ระวังมากเพราะว่าเรามีอุบัติการณ์ของไข้โรคไตมากขึ้นจากการที่เป็นการกินอาหารเสริมเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวัง2สไลด์สุดท้ายนะคะอยากจะเป็นคีย์เมสเซจที่จะส่งไปว่าตอนนี้เรามีคนไข้ล้างไตเยอะมากนะคะอันนี้คือถ้าเทียบกับประชากรก็คือเรามี1ล้านคนเนี่ยเรามีคนไข้ที่ต้องล้างไตประมาณ 1,200 คนต่อ1ล้านคนหรือตีซะง่ายๆเรามีคนไข้ล้างไตตอนนี้ 80,000 คนใกล้ๆทะลุแสนคนแล้วนะคะซึ่งเป็นคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและจะเห็นกราฟน่ากลัวมากนะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะแม็กซิมัมอยู่ที่เท่าไหร่งั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะป้องกันไม่ให้เรามีภาวะโรคไตนะคะนี่ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าเราควรจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพนะคะดูแลเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็ไม่ให้เกิดโรคไตนะคะมีคำถามไหมคะคือเรื่องจากเกณฑ์วินิจฉัยเรื่องความอ้วนผมรู้สึกว่ามีสองสตรีที่ใช้อยู่มันไปด้วยกันไม่ได้อย่างที่เตี้ยบอกว่าชายไม่ควรเกิน90หญิงไม่ควรเกิน80
BMI ไม่เกิน25ทีนี้ผมลองสมมติว่าถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งนะส่วนสูง170นะครับ BMI ไม่เกิน25แต่ว่าไอ้ที่ว่าเส้นรอบเอวหรือเส้นรอบพุงเนี่ยควรจะน้อยกว่าส่วนสูงครึ่งหนึ่งของร่างกายตัวเองใช่ไหมครับอันนี้ผมเรียกมันไม่ลงตัวกันหรอกครับสมมติ170นะครับความสูง170แต่เขามีเส้นรอบเอวนะครับหรือเส้นรอบพุงเนี่ย88อะไรก็87 88ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าตามทฤษฎีของเส้นครึ่งไม่เกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูงนะครับมันจะต้องเป็น85ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะไปได้วยกันไม่ได้ครับจะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงค่ะประเด็นคือว่าค่า BMI เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือที่ดีนักในการค้นหาคนที่มีอ้วนลงพุงซ่อนอยู่นะสิ่งที่จะบอกก็คือว่าไอ้ BMI เกิน25คือถ้า BMI เกินเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้วนแน่ถ้าคุณไม่ใช่นักกล้ามนะคะนะในคนที่ BMI สูงเราไม่ใช่นักกีฬาที่ไม่ใช่นักกล้ามเนี่ยส่วนใหญ่คืออ้วนแน่ๆนะคะแต่จะมีคนส่วนหนึ่งที่ BMI น้อย BMI 20นิดๆเองแต่ว่าเส้นรอบเอวมันเกินอย่างตัวอย่างที่บอกตะกี้ใช่ไหมคะ BMI เนี่ยน้อยกว่า25แต่ว่าเส้นรอบเอวมันเกินละอันนี้เราจะเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงนะคะคือไม่ได้อ้วนทั้งตัวแต่ว่าอ้วนเฉพาะพุงเส้นรอบเอวเท่านั้นที่เกินแต่ BMI ไม่ได้เกินคำถามก็คือว่าแล้วคนกลุ่มนี้เราจะจัดเขาอยู่ในกลุ่มไหนจัดเป็นกลุ่มไม่อ้วนเลยหรือจัดเป็นกลุ่มอ้วนดีคำตอบก็คือหมอจะจัดอยู่ในกลุ่มอ้วนค่ะอ้วนลงพุงก็มีความเสี่ยงต่อโรคอยู่ดีต่อให้คุณ BMI น้อยแต่ถ้าเส้นรอบเอวเกินตัวนี้จะเป็นบ่งบอกเลยว่าถ้าเส้นรอบเอวเกินกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของส่วนสูงเบาหวานจะเริ่มมาความดันจะเริ่มมาและโรคหัวใจจะเริ่มมานะคะเพราะฉะนั้นยังย้ำอีกทีว่าBMI มันเป็นตัวบอกคร่าวๆเส้นรอบเอวจะเป็นตัวบอกละเอียดนะคะเส้นรอบเอวเกินความเสี่ยงโรคจะมาทันทีไม่ว่าคุณจะ BMI เท่าไหร่ก็ตามนะเส้นรอบเอวสำคัญมากถ้าเกินปุ๊บความเสี่ยงโรคมาเลยไม่ว่าคุณจะ BMI เลขเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราเลยยังยืนยันว่าวัดรอบเอวเนี่ยมีประโยชน์ค่ะเคสนี้ดิฉันว่าคนเตี้ยเสียเปรียบพอดีฉันทำไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าคนที่ครึ่งหนึ่งของส่วนเพราะว่าเพราะว่าดิฉันสูง148หันแล้วหันอีกมันได้70กว่าแค่80ดิฉันจะตายทำไม่ได้ค่ะท่านได้วัดยังไงไม่ได้82นี่ก็แทบเลือดตากระเด็นแล้วค่ะแล้วจะให้เหลือ70โอ้โหกุ้งแห้งโอ๊ยบอกไม่ถูกไม่ได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคนเตี้ยเสียเปรียบมันถึงบอกว่าคนผู้หญิงจึงมีความว่าอ้วนลงพุงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าส่วนหนึ่งของผู้หญิงนะคะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นการเผาผลาญเราก็น้อยลงแล้วก็ส่วนหนึ่งผู้หญิงเราต้องเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะตอนที่เราท้องเราอะไรเงี้ยก็จะมีไขมันที่อยู่ตรงที่แบบหน้าท้องค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็นความเสี่ยงอะค่ะคุณป้าแต่ว่าถามว่าณวันนี้จบออกไปคุณป้าต้องทำให้ตัวเองไม่อ้วนลงพุงไหมเงี้ยนะคะมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมากกว่าถ้าคุณป้าทำได้คุณป้าก็จะลดความเสี่ยงลงมากขึ้นนะคะของแบบนี้ไม่ได้ทำภายในเดือนนี้นะคะมันควรจะค่อยๆทำภายในปีหน้าคุณป้าอาจจะกลับมาบอกหมอว่าเฮ้ยเอวคุณป้าลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเฉยๆแต่เราก็คงไม่บอกว่าวันนี้กลับไปคุณป้าต้องไปลดลงมาให้แบบน้อยตามที่เกณฑ์เขาบอกอะไรเงี้ยนะคะคุณป้าลดมาเกิน20ปีแล้วค่ะแต่ก่อนเนี่ย68เมื่อวานเช้าวัดได้50เองค่ะมันก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่คุณหมอพูดเลยอยากได้อยากทำให้ได้ทำทุกวิธีทางมันไม่ได้เพราะเราเกิดมาเตี้ยคุณป้าไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่หมอจะบอกก็คือเราทำตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดคือเราอาจจะไม่ผอมจนไปเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเอวหมอก็ไม่ได้ผอมขนาดว่าผมจะเปลี่ยนอาชีพไปเดินแบบไม่เป็นไรค่ะแบบแก้ง่วงเฉยๆใช่แต่สิ่งที่จะบอกคือทุกคนน่ะค
ควรจะดูตัวเองแล้วพรุ่งนี้เราต้องดีกว่าตัวเราเอางี้ค่ะขอเซอร์เวย์นิดนึงนะคะคำถามขอคำถามเรียนก่อนเดี๋ยวหมดเวลาหมดเวลาโอ้ยมีเวลาทั้งครึ่งวันเลยค่ะคุณป้าค่ะค่ะขอเดี๋ยวลืมค่ะเดี๋ยวลืมเชิญค่ะคือเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องความดันนะคะดูแลตัวเองมา20กว่าปีแล้วพ่อให้มาแล้วก็ทานยาอย่างเคร่งครัดมาตลอดถามว่าวัดความดันสูงไหมไม่สูงนะคะถ้าทานยาอยู่มาเมื่อ 2-3 วันนี้เกิดไปวัดได้ทั้งตัวแปลกใจมากนอนไม่หลับวัดอะไรนะคะขออีกทีสิคะวัดความดันที่วัดมัดแขนมัดขาวัดนอนวัดอ๋อนอนวัดความดันค่ะแล้วนอนวัดแล้วก็แบบว่าผูกแขนผูกขาวัดผูกแขนผูกขาไม่มันมีเครื่องอ่ะยี่ฮันพูดภาษาหมอไม่เป็นค่ะค่ะแล้วคราวนี้ลักษณะมันออกมาคือเขาจะวัดความตีบของเลือดมาอ๋อโอเคอะไรทำนองนั้นนะคะความแข็งของหลอดเลือดอะไรทำนองนั้นน่ะนะคะความแข็งของหลอดเลือดค่ะมันเป็นเครื่องมือที่ได้แถมมาแล้วเสร็จแล้วคือสงสัยมากโรคประจำตัวที่กินยาบ้างไม่กินยาบ้างนี่แหละแล้วเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนานๆทีเป็นก็คือยกขาข้างขวาเป็นอยู่จุดๆเดียวใต้เข่าลงไปยกอะไรนะคะยกขาคุณหมอฟังคือเรื่องดิฉันมันเยอะ คือหมายความว่าเวลาจะหลับอะค่ะมันเคยมีแบบว่าเหมือนขาจะเป็นอัมพาตที่พูดมาทั้งหมดนี่ดิฉันเก่งกว่าคุณหมอเพราะดิฉันตายแล้วฟื้นได้ด้วยตัวเองก็ท่านอาจจะยังไม่เคยเจอเคสนี้หรอกแต่นี่เจอแล้วแล้วก็สำเร็จมาแล้วก็อันนี้เรียนถามเพราะว่าอยากทราบคำถามคุณป้าคำถามคือป้าว่าพอเขาเอาถอดออกเขาบอกว่าคุณป้าต้องไปหาหมอนะหาหมอหัวใจโอ้โหความดันของคุณป้าขาทำไมมันมากมาอย่างนั้นแล้วก็มันมากกว่าแขนคำถามตั้งแต่เกิดมาจนอายุตอนนี้73แล้วมีความคิดว่าไอ้ความดันที่วัดเนี่ยนึกว่าทั้งตัวมันก็คือ130 140 120ที่พูดมันก็ไม่ได้มากไปก็มากอย่างมากไม่ได้ทานยาไปวัดก็ประมาณ130มีเครื่องด้วยที่บ้านแต่ทีนี้เขาไม่ได้บอกว่าตัวเลขเท่าไหร่คำถามคุณหมอฟังดีๆนะคะดิฉันสงสัยว่าความดันที่วัดเนี่ยที่คุณหมอบอกให้ทุกท่านวัดเนี่ยวัดทุกวันเลยนะมีเครื่องนะถูกนะมันไม่น่าได้ประโยชน์เลย เพราะที่วัดมามันไม่ใช่อ่ะอย่างเคสกรณีนี้ที่เขาบอกว่าขาทำไมมันมากกว่าแขนเยอะนักโอเคค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องวัดที่ถูกๆที่คุณหมอบอกให้วัดมันไม่ถูกหรอกค่ะเดี๋ยวนะคะคุณป้าเข้าใจผิดหมอขอเคลียร์ก่อนนะคะขอเคลียร์ก่อนอันที่หนึ่งนะคะเวลาที่เราวัดความดันนะคะโดยใช้เครื่องวัดความดันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนปกตินะคะความดันสองข้างแขนและสองข้างเท่ากันและขาจะเยอะกว่าแขนนิดหน่อยไม่เยอะมากแต่ที่คุณป้าวัดนะคะหมอเชื่อว่านะคะการที่ความดันที่แขนความดันที่ขาคุณป้าบอกว่าเยอะซึ่งมันหมอไม่รู้ว่าคือเครื่องอะไรเดาว่าอันที่หนึ่งนะคะคนปกติเนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นบวกเป็นความดันโลหิตสูงมาเป็นระยะเวลานานหลอดเลือดอะค่ะมันจะแข็งตามอายุเวลาที่เรามีหลอดเลือดแข็งตามอายุนะคะเลือดที่วิ่งผ่านไปเนี่ยจะลดลงมันก็อาจจะทำให้คุณป้าเวลาเดินนานๆปวดขาเขาเรียกว่าโรคของหลอดเลือดปลายขาผิดปกติคนละอย่างกับความดันที่เมื่อกี้คุณป้าว่าแต่ความดันโลหิตสูงถ้าคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้โรคของหลอดเลือดปลายขาผิดปกติเพิ่มมากขึ้นแต่โรคของหลอดเลือดปลายขาบางครั้งอาจจะเป็นจากอย่างอื่นได้ด้วยเช่นอายุที่เยอะขึ้นหลอดเลือดก็จะแข็ง
เป็นจากเบาหวานเป็นจากไขมันเป็นจากได้อีกตั้งเยอะแยะหรือการสูบบุหรี่ก็ทำให้หลอดเลือดแข็งมากขึ้นนั้นการวัดความดันยังจำเป็นค่ะคุณป้าความดันที่เราวัดเป็นความดันที่บ่งบอกว่าร่างกายเรามีความดันประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราใช้ที่แขนเยอะกว่าเพราะว่ามันวัดง่ายกว่านะคะเราจะไม่ค่อยวัดที่ขากันนะคะเพราะงั้นเราก็ต้องเอาเครื่องที่บ้านเราเนี่ยวัดที่ขาด้วยดีใช่ไหม มันคนละแบบค่ะปกติแล้วเครื่องวัดความดันนะคะมันจะต้องเป็นการวัดที่เหมาะสมคือคัฟอะค่ะที่คุณป้าพันเนี่ยนะคะมันจะต้องมีเป็นคัฟที่เหมาะสมแปลว่าถ้าคุณป้าวัดขาตัวคัฟที่พันเหมาะสมจะต้องใหญ่กว่านะคะซึ่งปกติไม่มีใครทำขายเพราะว่ามันวัดยากแล้วก็มันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเอาว่าแขนปกติโอกาสเกิดโรคก็จะไม่เยอะดังนั้นเขาถึงบอกว่าเราควรสกรีนแปลว่าตรวจคัดกรองต้องเข้าใจใหม่นะคะการตรวจคัดกรองกับการตรวจวินิจฉัยตอนเป็นโรคและรักษาตอนเป็นโรคคนละแบบตรวจคัดกรองแปลว่าหมอต้องวัดคนที่ปกติสกรีนคนที่มีความเสี่ยงมาก่อนแล้วมีการตรวจละเอียดอีกทีนึงดังนั้นเวลาตรวจโรคเรามีตรวจแบบคัดกรองคือตรวจแบบหยาบๆก่อนเอาโรคคอมมอนหรือโรคที่เจอกันบ่อยแต่ถ้าคนไข้มีการผิดปกติเราจะต้องมีการตรวจเฉพาะเข้าไปอีกดังนั้นการตรวจคนละแบบดังนั้นที่คุณป้าบอกคือการหมอบอกว่าให้วัดความดันที่บ้านเนี่ยเป็นการสกรีนคือตรวจคัดกรองว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงไหมแต่ถ้าคุณป้ามีความผิดปกติอื่นๆจะต้องตรวจละเอียดเช่นวัดที่ขาวัดนู่นวัดนี่เนี่ยก็ต้องมาหาคุณหมอเฉพาะทางในการตรวจเพิ่มเติมนั้นหมอบอกแค่ว่าในความนี้เราเป็นความรู้ประชาชนเราต้องการให้ทุกคนนะคะตรวจสกรีนนิ่งหรือตรวจคัดกรองตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่ที่ตัวเองเป็นความเสี่ยงมากตัวเองก็ต้องเดินไปที่โรงพยาบาลนะคะมีการเช็คเลือดเช็คปัสสาวะและตรวจละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทำให้เราวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้นค่ะอันนี้คนละประเด็นนะคะความดันที่ปกติกับความดันไปขาค่ะมันก็คงเป็นไปได้เพราะวันนั้นเดินเยอะก่อนที่จะค่ะค่ะอันนั้นหมอแนะนำว่าคุณป้าควรจะเจอคุณหมอเฉพาะทางนะคะซึ่งเราคงไปคุยกันหลังไมค์ดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโรคที่อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตถามนิดเดียวฮะแต่คุณหมออาจจะต้องอธิบายยาวหน่อยค่ะเรื่องความดันเนี่ยนะฮะผมเคยอ่านพบว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับยาไอ้โรงงานที่ผลิตยารักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยเพราะส่วนมากทุนการวิจัยเนี่ยจะได้จากโรงงานยาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมนี่อายุ80แล้วนะฮะ สมัยผมอายุ 3-40 เนี่ยความดัน140นี่ก็ถือว่าโอเคโรงงานผลิตยาก็พยายามจะให้หมอเนี่ยบอกว่าให้ลดมาเหลือ130ตอนหลังนี่บอก120นี่เป็นความดันที่แหมฝ่ายคว้าเลยเกิน120 80เพราะฉะนั้นการลดความดันลงมาแต่ละ10มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยผู้ป่วยความดันจะเพิ่มขึ้นมาทั่วโลกเป็นแสนๆคนเลยเมื่อเพิ่มขึ้นเป็นแสนๆคนเนี่ยโรงงานยาขายยาดีมากเลยซึ่งผมเชื่อว่าความดันเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคแม้กระทั่งให้ใครก็ได้ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้วัดความดันตอนนี้3ครั้งติดต่อกันจะไม่ใช่ความดันตัวเดียวกันหรอกครับแล้วโดยเฉพาะไอ้เครื่องวัดความดันรุ่นใหม่ๆที่ใช้ดิจิตอลเนี่ยเท่าที่ศึกษามาตัวเลขที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเครื่องมันจัดการไปแบ่งเฉลี่ยให้เองกันเรียบร้อยมันไม่ใช่ความตัวเลขที่แน่นอนเหมือนกับวัดด้วยเครื่องที่วัดประหลอดสมัยเก่าฮะผมขอทราบความจริงอันนี้นะค่ะก็ขอสอบสอดนะคะอันแรกคือว่าสมัยก่อนนะคะงานวิจัยยังมีไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็เลยต้องการรักษาคนไข้ที่ความดันสูงมากๆเพื่อทำให้คนไข้ความดันลดลงเพื่อป้องกันโรคหัวใจโตนะคะโรคสมองต่างๆตอนนี้มันมีงานวิจัยมากขึ้นซึ่งงานวิจัยที่เกิดขึ้นบางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยานะคะเป็นงานวิจัยคือการเซอร์เวย์คือสอบถามว่าความดันประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วเจอว่าคนที่ความดันสูงมากๆเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่เป็นอัมพาตแต่หัวใจเขาโตขึ้นและมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจดังนั้นข้อมูลก็เลยบอกว่าค่อยๆลดความดันลงมาจะลดอุบัติการมากกว่า
นะคะแต่อันที่หนึ่งเนี่ยความดันเป็นโรคที่นะคะเราต้องปรับตามคนไข้เหมือนกันเพราะว่าคนไข้อย่างที่บอกนะคะเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะความดันตัวบนจะสูงตัวล่างจะต่ำเพิ่งเกิดจากหลอดเลือดแข็งถ้าเราดึงลงมาถ้าคู่แรงๆมากคนไข้บางคนก็จะหน้ามืดเหมือนกันนั้นเราถึงต้องค่อยๆปรับยาในคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองความดันโลหิตสูงนะคะความดันในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้เท่ากันหมดงั้นหมอถึงบอกว่าให้วัดเป็นค่าเฉลี่ยหมอถึงไม่ได้บอกว่าความดันที่เมินมาโรงพยาบาล3เดือนครั้งหนึ่ง6เดือนครั้งหนึ่งแล้วมาปรับยาความดันนั้นอันไม่ค่อยแม่นยำไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่าความดันเฉลี่ยแปลว่าปกติเราต้องนั่งพักก่อนอย่างน้อย5นาทีนะคะแล้วก็ค่อยวัดเพราะว่าถ้าเราวัดทันทีเราเพิ่งไปเดินลงบันไดมาไปหยิบเครื่องมาแล้ววัดทันทีมักจะสูงแต่ถ้าเรานั่งพักแล้วความดันก็จะต่ำลงดังนั้นความดันที่บอกเนี่ยที่ให้วัดทุกวันเพราะว่าหมออยากดูค่าเฉลี่ยทั้งหมดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่ใช่ดูแต่ละวันแต่ละวันเพราะว่าแต่ละวันบางครั้งเวลาที่วัดต่างกันแอคทิวิตี้ต่างกันความดันก็จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะถามว่าเครื่องระหว่างการวัดด้วยที่หมอไปนั่งบีบกันกับวัดด้วยเครื่องมือที่กดตึ้งแล้วมีตัวเลขขึ้นมานะคะจริงๆแล้วข้อมูลมันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นักถ้าเครื่องนั้นนะคะดิจิตอลได้รับการคาลิเบทที่ดีเราถึงแนะนำว่าให้สมมุติว่าถ้าคนไข้บอกว่าความดันที่บ้านดีแต่หมอตรวจแล้วมาบีบทีไรสูงทุกทีสิ่งที่หมอแนะนำให้ทำคือเอาเครื่องมาเช็คก่อนว่ามันแวลิดไหมเพราะว่าเครื่องมีแบบหลายอย่างมีใส่ถ่านก็มีเสียบปลั๊กก็มีแล้วเครื่องแล้วเครื่องก็จะมีอายุการใช้งานแตกต่างกันนั้นปริมาณอย่างที่หมอบอกค่ะวันนี้เราแนะนำให้คนไข้กลับไปดูแลตรวจคัดกรองตัวเองแต่เมื่อไหร่หมอไม่ได้บอกว่าหมอให้คุณป้าไปวินิจฉัยโรค กันเองถูกไหมคะหมอไม่ได้บอกว่าวันนี้กลับไปทุกคน เป็นหมอแล้วฉันเป็นเบาหวานฉันเป็นความดันฉันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นสิ่งที่หมอบอกคือหมอแนะนำว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มผิดปกติเดินเข้ามาเลยค่ะแล้วมาปรึกษาอายุรแพทย์นะคะหรือคุณหมอที่โรงพยาบาลอันนี้คือการตรวจคัดกรองคนละประเด็นกับการตรวจรักษาการตรวจรักษาหมอเชื่อว่าคนไทยต้องมาตรวจรักษากับคุณหมอค่ะอย่าเป็นหมอรักษาตัวเองซึ่งภาวะแทรกซ้อนคืออย่างนี้นะฮะผมคิดว่าคุณหมอยังตอบไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่ข้อแรกที่ผมถามคือส่วนใหญ่แพทย์ที่ได้รับทุนวิจัยเนี่ยจะเป็นทุนวิจัยจากโรงงานผลิตยาและวิจัยในเรื่องที่โรงงานต้องการให้วิจัยอย่างสมมุติเขาเป็นคนผลิตยารักษาโรคความดันเนี่ยครับเขาก็ใช้วิจัยเรื่องความดันและจะมาเผยแพร่ในเรื่องการพยายามให้ลดความดันให้ต่ำลงให้เป็นมาตรฐานคือลดมาตรฐานความดันปกติเนี่ยนะแล้วแพทย์ที่วิจัยส่วนใหญ่นี่เป็นการวิจัยในอเมริกาซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ทั่วโลกจะเชื่อถือมากโดยมากก็อ้างสถิติอเมริกาทั้งนั้นนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวขอเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเผื่อความดันเนี่ยลดมาตรแค่10มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยโรงงานขายยาจะขายได้ทั่วโลกอีกหลายล้านเม็ดเลยฮะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ของโรงงานผลิตยาด้วยก่อนนะคะเดี๋ยวนะผมขอพูดให้จบก่อนครับขอประทานโทษเพราะฉะนั้นอันคุณหมอไม่ได้พูดถึงเลยส่วนข้อที่2ผมบอกว่าความดันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุอย่างเดียว มันเกี่ยวกับอารมณ์ในขณะวัดด้วยครับใช่ค่ะในโรงพยาบาลนี่ร้อยละ90คนป่วยต้องเดินไปหาเครื่องวัดไม่ใช่วัดไม่ใช่เครื่องวัดเดินมาหาคนป่วยเพราะฉะนั้นแค่เดินไปหาเครื่องวัดนี่ความดันมันก็ขึ้นแล้วครับผมอายุ80ผมบอกเลยว่าความดันบางค่ำผมวัดได้แค่99หรือว่า100ไม่เกิน110ตลอดเวลา10กว่าปีมานี่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับผมความดัน120เกิน120หรือ130นี่ผมถือว่าความดันผมสูงแล้วในวันนั้นเพราะฉะนั้นที่คุณหมอพูดนี่ผมยังไม่เห็นด้วยครับโอเคงั้นขออนุญาตตอบคำถามก่อนไปเบรกนะคะนี่ก็เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะตะกี้ที่พูดมามี2ประเด็นนะคะประเด็นที่2ที่บอกว่าความดันเนี่ยมันแกว่งตามปัจจัยตามอารมณ์อันนี้ถูกต้องค่ะแน่นอนก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องเอาหลายๆค่ามาเฉลี่ยกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้หมอเห็นด้วยเต็มที่นะคะส่วนคำถามข้อแรกที่ว่าตกลงความดันสูงเนี่ยมันเป็นโรคจริงไหมถูกไหมคะเราต้องกินยาหรือเปล่าอังหมอลองขอเซอร์เวย์ก่อนใครคิดว่าความดันสูงเป็นโรคบ้างคะขอมือใครคิดว่าความดันโลหิตสูงไม่เป็นโรคโอเคจริงๆตะกี้เราคุยกันเรื่องโรคอ้วนไปแล้วอะ
ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคของหลอดเลือดตามมาแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะคะทางการแพทย์เราก็เลยบอกว่าความดันสูงเนี่ยเป็นโรคทีนี้ว่ามันจะมาเถียงกันอีกว่าแล้วเลขเท่าไหร่เลขเท่าไหร่ถึงเป็นโรคใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่า200ละกัน200นะความดันสูง140เส้นเลือดยังไม่แตกคงไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะประเด็นคือที่ว่าเลขเท่าไหร่ถึงเป็นโรคอ่ะใครว่า200แปลว่าน้อยกว่า200ไม่เป็นไรนะใครว่า180ใครว่า140แม่อ่านหนังสือกันมาเยอะ120โอเคเลขนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามความรู้ทางการแพทย์ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นค่ะก็ต้องย้อนอดีตไปก่อนนะคะย้อนอดีตไป100ปีที่แล้วที่เรายังไม่มี CT สแกนเรายังไม่สามารถตรวจเส้นเลือดในสมองได้เราไม่มี EKG เราไม่สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เพราะฉะนั้นแพทย์สมัยก่อนเขาดูอะไรคะเขาดูสิ่งที่คนไข้เป็นใช่ไหมแปลว่าสมัยก่อนเนี่ยมันต้องรอจนคนไข้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราถึงจะบอกว่าอ๋อเนี่ยความดันเท่านี้มันสูงคนไข้ถึงเป็นอัมพาตแปลว่าเมื่อ100ปีก่อนเนี่ยความดัน200อ่ะค่อยจะสูงเพราะว่าเขาถึงจะป่วยมาหาเราถูกไหมคะนะทีนี้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะหลังๆเรามี CT สแกนเรามี MRI เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออเส้นเลือดจริงๆมันเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นนะมันเปลี่ยนก่อนที่คุณความดันจะ200แค่140เส้นเลือดคุณก็เปลี่ยนแล้วเราตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้ใช่ไหมคะยุคนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอความดันเกิน140หัวใจเริ่มโตละนะเราตรวจโปรตีนในปัสสาวะได้เราจะเห็นแล้วว่าความดันเกิน140โปรตีนคุณรั่วลงในปัสสาวะแล้วนะคะมันมีอีกหลายๆอย่างที่ปัจจุบันเทคโนโลยีเราพัฒนาไปเยอะแล้วเรารู้แล้วว่าความดันที่เกิน140มันเกิดผลเสียตามมาก่อนที่คุณจะไปเส้นเลือดแตกตอน200ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะยังรอจนความดัน200อยู่ไหมอันนั้นเราไม่ได้เกิดในยุคพันปีก่อนนะคะสมัยนี้เนี่ยเราก็มียาที่มันพัฒนาไปเพิ่มขึ้นตามความรู้ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปด้วยกันนะความรู้ทางการแพทย์มันพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีส่วนนึงเนี่ยมันมาจากบริษัทยามันมีเม็ดเงินมันมีอะไรที่ไปด้วยกันในตรงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเป็นผู้มีความรู้แล้วเนี่ยเราต้องมีวิเคราะห์วิจารณ์วิจารณญาณว่าเราเลือกที่จะเชื่ออะไรนะคะไม่งั้นหมอคงไม่เรียนแค่6ปีแล้วมาเรียนเฉพาะทางต่ออีกหลายปีนะคะกว่าจะมาจบเป็นผู้เชี่ยวชาญได้นี่ก็เรียนจนจะ40อยู่แล้วขออนุญาตเสริมนิดนึงครับผมหมอพิสุทธิ์นะครับเป็นหมอโรคไตเหมือนกันมี2ประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องทุนวิจัยจากบริษัทยาเป็นส่วนใหญ่ของงานวิจัยทางการแพทย์จริงไหมคำตอบคือไม่จริงนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทยาให้ทุนการวิจัยทางการแพทย์จะต้องระบุไว้ว่าบริษัทยาเป็นคนให้ทุนและมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนงั้นเวลาคุณหมอเขาอ่านเขาจะดูว่างานนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่งานทุนวิจัยที่งานวิจัยที่ได้รับทุนเนี่ยจะรับทุนจากองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรต่างๆอย่างในอเมริกาก็จะมี NIH คือกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกาเป็นคนออกทุนเป็นหลักบ้านเราก็จะมีสกว.อะไรอย่างนี้นะครับประเด็นที่สองคือคุณหมอที่สั่งยาไม่ได้เงินสักบาทจากยาที่สั่งให้คนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาแพงยาถูกนะครับดังนั้นการใช้ยาใช้ตามหลักฐานที่มีนี้สบายใจได้นะครับค่ะก็จะขออนุญาตจบเซสชันแรกเพียงเท่านี้นะคะตอบยังมีเซสชันที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะหลังจากคอฟฟี่เบรกนะคะคอฟฟี่เบรกจะมีวันนี้จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงเนื่องจากเราเป็นทีมคือโรคไตกับความอ้วนนะคะจะมีให้ทุกท่านเลือกคือ1เป็นเบเกอรี่กับ2เป็นวุ้นนะคะส่วนน้ำเนี่ยจะมีชาเย็นกาแฟเย็นกับที่เป็นน้ำสมุนไพรนะคะหลังจากฟังเซสชันแรกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยเลือกกินอะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวขอพักสั้นๆนะคะประมาณ15นาทีค่ะขอมาเจอกันอีกที10โมงครึ่งนะคะในห้องนี้